มากมากนะคะแล้วก็วงนี้วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยเตรียมฉายภาพเตรียมสไลด์มาให้ทุกท่านได้เข้าใจด้วยเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะได้ยินคำว่า EIA กันไปเยอะแต่จะเจาะลึกกันเลยค่ะว่า EIA มันมีช่องโหว่ตรงไหนและคำที่พูดว่ามันเป็นตรายางในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีรูปธรรมในพื้นที่ไหนบ้างอย่างเช่นวังหีบที่เป็นเขื่อนนะคะแล้วก็ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นเหมืองด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้จะเรียนเชิญวิทยากรอีก4ท่านขึ้นมาบนเวทีนะคะท่านแรกนะคะเรียนเชิญดร.นนท์ผานิชวงศ์นะคะอาจารย์ขาเรียนเชิญนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะเมื่อสักครู่ขึ้นมาแล้วนิดหน่อยรองศาสตราจารย์ดร.โสภาชินเวศกิจวานิชนะคะหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะเดี๋ยวดร.นนท์จะนั่งริมอาจารย์เจ็บขานะคะท่านต่อมาค่ะเรียนเชิญพี่หนูนะคะสุภาพรมาลัยลอยค่ะผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าเอ็นลอค่ะและเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อินทนนท์กลศาสเสนีนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะพี่หนูฝั่งนี้ก็ได้ค่ะอย่างที่เกริ่นค่ะตรายาง EIA นะคะเป็นตรายางทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรทีนี้ขอฉายภาพคำว่า EIA ก่อนนะคะ EIA คืออะไรมันมีระบบคิดวิธีการทำงานยังไงขอเปิดด้วยดร.นนท์ก่อนนะคะไม่ได้มั้ยคะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ถือโอกาสว่าเป็นคนแรกนะครับเราจะขออนุญาตว่าจะขอปูพื้นฐานก่อนว่า EIA คืออะไร ESIA IEE ต่างกันยังไงนะครับเราพอเราเข้าช่วงที่เราจะบรรยายกันทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันคืออะไรบ้างนะครับขอสไลด์ขึ้นเลยครับไม่ต้องแนะนำตัวนะครับไปเลยนะครับเชิญค่ะอาจารย์โอเคครับชื่อนอนหนูแล้วก็นอนเนนสองตัวนะครับแล้วก็กาลันมีอยู่คนเดียวในโลกเสิร์ชได้นะครับจับกันแน่นอนครับแล้วก็สิ่งนี้โอเคนะครับชี้ไปทางไหนมันถึงจะไปครับงั้นทีมงานกดอาจารย์ชี้มาทางหนูก็พูดให้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวให้บอกผมถือกับหัวนะไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากครับครับผมได้ครับก็ในประเทศไทยนะครับการศึกเดี๋ยว EIA เนี่ยมันคือการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับมนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกเนี่ยเราจะทำโครงการอะไรต่างๆนะครับเพราะมันเป็นโครงการขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเรานะครับดังนั้นรัฐบาลก็เลยกำหนดว่าเฮ้ยถ้าคุณจะทำโครงการอะไรที่มันขนาดใหญ่สักหน่อยเนี่ยคุณจะต้องศึกษาก่อนนะมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมไหมกระทบคนกระทบอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับโครงการขนาดเล็กนะครับเราจะเรียกว่า IEE นะครับ Initial Environmental Examination นะครับตัวเนี้ยอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดต่ำกว่า10เมกะวัตต์ก็จะเป็นพวก IEE นะครับหรือว่าเรือนเขื่อนขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กก็จะเป็น IEE นะครับโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็น EIA ตัวนี้เราจะคุ้นเคยกันที่สุดนะครับ Environmental Impact Assessment นะครับตัวนี้โครงการโรงงานต่างๆเขื่อนขนาดใหญ่สร้างคอนโดในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้จะเป็น EIA นะครับแต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่มากแบบใหญ่ที่สุดเลยแบบเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เป็นแบบโครงการระดับบิ๊กๆเลยนะครับก็จะเป็น EHIA H คือเพิ่มคำว่า Health เข้าไปด้วยนะครับคือต้องไปดูด้วยว่าสุขภาพของชุมชนของคนในพื้นที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรอบแรกคือเรามี3ระดับด้วยกันอ้าวกลับไปซะแล้วผมรู้แล้วไอ้ปุ่มนี้มันผิดทางหลังมันไปหน้ามันไปหลังปุ่มมันหลอกเราเหมือน EIA ที่หลอกหลอนเราอยู่นี่แหละค่ะอาจารย์ค่ะหน้ากับหลังนะครับเพราะฉะนั้น EIA ศึกษาอะไรบ้างนะครับ EIA ศึกษา4ข้อหลักๆด้วยกันนะครับก็คือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพตัวนี้เราเข้าสมมติผมตัวอย่างเขื่อนได้เป็นป่าแล้วกันโครงการสร้างเขื่อนแล้วกันนะครับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนี่ก็คือเข้าเดินเข้าไม่ได้ป่าเลยมันมีอะไรบ้างนะครับมีป่าเขาลำนาวไพรมีเดี๋ยวนะมีสิ่งที่มันไม่มีชีวิตอ่ะนะครับน้ำมันไหลยังไง
เขามันอยู่ยังไงหินมันเป็นหินประเภทไหนมีแหล่งน้ำบาดาลมีอะไรยังไงบ้างนะครับมีภูเขาไฟมีแนวฟอลต์อะไรที่แบบมันจะก่อให้เกิดอะไรนะแผ่นดินไหวไหมนะครับสิ่งที่สองทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพอันนี้ก็ไปดูทางด้านสัตว์ปลาดูปลาดูอะไรต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำการที่มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นะครับสมมติเราไปสร้างโรงงานนึงมันมีบ่อน้ำอยู่ตรงนั้นแบบมีคนมาใช้น้ำตรงนั้นหรือเปล่ามีคนมาจับปลาตรงนั้นหรือเปล่านะครับมีคนเคยเข้ามาหาหน่อไม้ไม่อะไรหรือเปล่าถ้าเราไปสร้างโครงการแล้วมันจะไอสิ่งที่เขาเคยใช้ประโยชน์พวกนี้มันจะหายไปหรือเปล่านะครับสาธารณูปโภคพลังงานเกษตรกรรมนะครับอีกอันนึงก็คือคุณค่าการต่อคุณภาพชีวิตนะครับพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาสาธารณสุขอะไรต่างๆซึ่งสองข้อหลังเนี่ยก็คือต้องไปเข้าไปหาชุมชนไปสัมภาษณ์ชุมชนนะครับในขณะที่สองข้อแรกก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งนะครับสองข้อนี้จะไม่เหมือนกันนะครับEA ทำยังไงนะครับหนึ่งก็คือต้องมีโครงการนะครับเจ้าของโครงการคิดโครงการขึ้นมาอย่างกรมชลพูดได้เนาะกรมชลคิดว่าจะสร้างเขื่อนกรมชลชอบสร้างเขื่อนนะครับกรมชลก็สร้างโครงการขึ้นมากรมชลก็ต้องเขียนว่าโครงการนี้จะอยู่ที่ไหนมีอะไรสร้างอะไรบ้างนะครับกรมชลทำ EA เองไม่ได้นะครับคนทำ EA ก็ต้องมีบริษัทหรือว่าเป็นหน่วยราชการเป็นมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขารับหน้าที่ศึกษา EA กรมชลก็ต้องไปจ้าง EA ไปจ้างบริษัทพวกนี้มาทำ EA นะเพราะฉะนั้นกรมชลจะอยู่ในฐานะผู้ว่าจ้างคนที่ไปทำ EA นะครับคนทำ EA เสร็จนะครับก็เอามาให้สผ.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นคนพิจารณาคนที่เป็นคนพิจารณาจะเรียกว่าคชก.คณะผู้ชำนาญการนะครับพอผ่านคณะผู้ชำนาญการปุ๊บตรงนี้คือจบเลยนะครับถามว่า EA ไม่มีใครโต้แย้งอะไรได้อีกแล้วนะครับผ่านคือผ่านเลยซึ่งตรงนี้อยากต้องปรึกษาอยากจะศึกปรึกษากันสักรอบว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับรอบแรกเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับได้ค่ะอาจารย์ปูภาพไปเห็นที่มาที่ไปว่ากว่าจะได้ EA 1อันเนี่ยใครมีอำนาจใครทำอะไรบ้างนะคะอยากจะให้อาจารย์โสภาต่อเลยได้ไหมคะอาจารย์ขาอาจารย์ก็จะฉายภาพเรื่องของระบบ EIA เหมือนกันว่ามันมีระบบการทำงานยังไงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสไลด์ค่ะพอดีได้โจทย์คำถามนะคะว่าระบบ EIA ของประเทศไทยใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะก็เอาละเล่นกลหลังจริงๆเราอาจจะเห็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ EIA มากันโดยตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเรามองแค่ว่า EIA เนี่ยคือความเป็นวิชาการนะคะสิ่งที่มันเริ่มต้นคือมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2512แล้วที่ประเทศอเมริกาถามว่าประเทศไทยเริ่มเมื่อไหร่2518คือเราไม่ช้านะเราตามเข้ามาติดๆเลยนะแล้วก็จนมาถึงปี2535ที่เรามีพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพรบสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าครบเครื่องตอบโจทย์ในเวลานั้นมากที่สุดเลยนะคะทำให้เรามีหน่วยงาน3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะก็คือกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็สำนักงานนโยบายและแผนคุณสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เป็นชื่อมันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เว้นช่วงใช้มาพรบนี้มาอยู่นานเลยจนถึงปี2557ที่เริ่มมีกระบวนการทบทวนเพื่อจะปรับแก้พระราชบัญญัติและมาเสร็จสิ้นเอาในปี2561นะคะในปี2560และ61เนี่ยหมวดที่เราปรับแก้หลักก็คือเรื่องของ EIA นะคะเพื่อจะให้มันรอบคอบแต่มันก็จะมีจุดบางประเด็นที่นักการเมืองแล้วกันเนาะพยายามจะเปลี่ยนกฎหมายเพื่อจะให้โปรเจกต์หรือโครงการของหน่วยงานรัฐสามารถว่าจ้างได้โดยที่ยังไม่ต้องทำ EIA เสร็จไม่ใช่ไม่ต้องทำ EIA นะทำ EIA ไปควบคู่กันได้ซึ่งอันนี้คือความที่นักวิชาการพยายามจะต่อต้านอยู่ซึ่งก็ยังเราก็คือเราทำในสิ่งที่เราต้องทำเนาะแต่บางทีมันจะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างนะคะแต่ EIA อ่ะไม่ใช่ผู้ร้ายเนาะระหว่างที่เราเดินมาจนถึงตอนนี้50กว่าปีแล้วอ่ะเรามีเรื่องความรู้ใหม่ๆที่เราเกิดขึ้นขอพอดีพอยเตอร์ไม่เป็นอันนี้ป่ะคะจะเป็นพอยเตอร์เฉยค่ะสีไม่เป็นไรดูบล็อกสีม่วงสีม่วงนี่คือเทคนิควิชาการต่างๆที่เราได้เพราะเราต้องทำ EIA เราได้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นเราทำให้มีการติดเซมในปล่องตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากโรงงานได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแบบเป็นครั้งคราวเนี่ยมันอธิบายได้ไม่หมดนะคะฉะนั้นตรวจอย่างต่อเนื่องคือดีที่สุด
และตอนนี้กรมโรงงานก็ออกกฎหมายเพื่อจะให้หลายโรงงานเนี่ยเริ่มติดอุปกรณ์เซมแปลว่าโรงงานจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อจะควบคุมติดตามสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะซึ่งจะถามว่า EIA นี่คือจำเป็นต้องทำไหมถ้าไม่มี EIA เนี่ยคือร้ายแรงกว่าใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าถัดไปเนาะคือองค์ประกอบที่เราใช้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพอดีพอพูดเป็นสไลด์เรื่องนี้ก่อนนักวิชาการทำอะไรกับความเป็นวิชาการนะคะคือเราพยายามจะเก็บจุดตัวอย่างสิ่งแวดล้อมสีเขียวแบบนี้อันนี้เป็นกราฟสมมติเนาะแล้วเราก็ลากเส้นเพื่อจะได้สมการคณิตศาสตร์แล้วเราก็เอาไปทำนายอนาคตหรือไปทำนายกับเคสอื่นๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นความยากของมันก็คือว่าสมการที่ได้มาเนี่ยมันอยู่ตรงเส้นสีแดงเท่านั้นแต่จุดที่เราเก็บได้จริงอ่ะมันออกจากเส้นสีแดงไปอ่ะคำถามก็คือสมการเส้นนี้ตอบไม่หมดตอบความจริงได้ไม่หมดนะแต่ความเป็นวิชาการเนี่ยเราไม่สามารถจะทำนายทุกจุดที่เกิดขึ้นในนี้ได้สิ่งที่เราเห็นบนจุดนี้คือเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไปตรวจวัดมาเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรอีกและจะเกิดในเส้นแดงหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่นักวิชาการทำได้ดีที่สุดก็คือหาเทรนด์หาแนวโน้มหาอินเฟคชันนี่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีSD เขาเรียกอะไรความเหวี่ยงนะคะเพิ่มขึ้นให้อีกแบนด์วิดต์นึงเพื่อจะบอกว่าถ้าอยู่ในกรอบสีเหลืองเนี่ยเราน่าจะไม่พลาดละแต่ในกรอบสีเหลืองที่ว่าเนี่ยก็ยังมีจุดสีเขียวที่หลุดออกไปอีกใช่ไหมคะซึ่งนี่แหละก็คือความยากของงานวิชาการแล้วก็เป็นจุดอ่อนของ EIA ตรงที่ว่าเวลาเราศึกษาประเมินอะไรก็ตามใน EIA แล้วอะมันไม่สามารถทำได้ทุกเคสทุกกรณีโดยเฉพาะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมาคือทำจากสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์มาเท่านั้นนะครับฉะนั้นต้องยอมรับก่อนว่า EIA เนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายนะคะถัดไปนี่เรายกตัวอย่างด้วยข้อมูลชุดเดียวกันแต่เราตัดจุดออกตัดจุดบางจุดออกนะคะแปลว่าถ้าเราไม่ได้เก็บตัวอย่างเยอะเท่ากับอันบนกราฟอันแรกเนี่ยได้แค่จุดแค่เท่านี้ตามสมมติว่าเรามีเงินเท่านี้เราเก็บตัวอย่างได้แค่นี้เราจะได้สมการเส้นกราฟอีกเส้นนึงเอียงไม่เท่ากันอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอเราคุยเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยทางผู้ฟังอาจจะเริ่มอึดอัดนิดนึงแต่แค่จะบอกว่าข้อมูลจำนวนน้อยเราก็จะได้เทรนด์อีกเส้นนึงข้อมูลเยอะขึ้นเราจะได้เทรนด์ที่น่าจะครอบคลุมทุกคนได้ดีขึ้นแต่คำถามคือไอ้จุดทั้งหมดที่มาเนี่ยมันต้องใช้เงินต้องใช้เวลาต้องใช้ทรัพยากรเราคงไม่เอาเงินหมื่นล้านเพื่อจะแค่ไปเก็บตัวอย่างแล้วเอาจุดนี้มาเพื่อมาบอกว่าอ๋อเส้นมันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่ make sense กับการพัฒนาแล้วก็การเดินชีวิตของเราไปนะครับฉะนั้นต้องยอมรับจุดอ่อนของงานวิชาการแบบนี้ก่อนและนี่คือจุดอ่อนของ EIA นะคะคำถามคือผู้เล่นในระบบ EIA มีใครบ้างหลักๆเนาะเราใช้คำว่ามีเจ้าของโครงการมีบริษัทที่ปรึกษามีหน่วยงานราชการก็คือรวมทั้งสผ.แล้วก็ทั้งคสช.แล้วก็หน่วยงานอนุญาตทั้งหลายนะคะแล้วก็กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก็อาจจะมีผู้แทนก็คือทางหน่วยงาน NGO ที่มาเป็นคนช่วยประสานให้อีกทีนึงเพื่อให้ความวิชาการมันผ่านไปถึงประชาชนได้นะคะความที่ EIA ไม่สามารถทำได้อย่างบริสุทธิ์เลยก็คือเพราะผู้เล่นทั้ง4คนนี้ต้องยอมรับก่อนนะคะว่ามันไม่ได้ผิดที่หน่วยงานราชการฝ่ายเดียวไม่ได้ผิดที่เจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษาฝ่ายเดียวประชาชนผู้ได้รับผลกระทบก็มีความเล่นเกมกันอยู่อีกแบบนึงเหมือนกันต้องยอมรับกันก่อนนะคะแต่เราทำเพราะว่าเราเป็นรีแอคชั่นหรือเราทำเพราะเราเป็นแอคชั่นใช่ไหมคะใครทำใครก่อนอันนี้ไม่รู้แต่ทั้ง4คนนี้ทำให้ EIA เนี่ยบิดเบี้ยวไม่เป็นวิชาการอย่างแท้จริงนะคะถามว่ากราฟรูปนี้สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาถ้ามันไม่เคยมีจุดที่พอดีกันเนาะคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีมูลค่าทางเศรษฐกิจเราคงต่ำหมายถึงเรื่องของการพัฒนาเบเนฟิตกำไรทั้งหลายนะคะเราควรจะอยู่ที่ x2 ถึงจะดีที่สุดใช่ไหมคะแต่ถามว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราปีนี้อาจจะไม่ได้หมายว่าไปทางขวาต้องเดินหน้าอย่างเดียวนะ x1 เนี่ยให้นึกถึงตอนเราเป็นโควิดเราเศรษฐกิจเราฟุบไม่มีอะไรเลยแต่ไปดูสถานที่ท่องเที่ยวจะเห็นว่ามันกลับมาดีขึ้นอย่างมากเลยคำถามคือเราจะกลับไปอยู่ตรงไหนไหมถ้าเรารักสิ่งแวดล้อมอ่ะถามจริงๆถามจริงๆจะพร้อมจะกลับไปอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ทำอะไรกิจกรรมอะไรเลยแล้วสิ่งแวดล้อมดีมากเราจะไปอยู่แบบนั้นจริงๆไหมคำตอบคือไม่ไหวใช้คำนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ไหวเราก็ต้องขยับมาแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรง x1 เนี่ยได้ยังไงเพราะไม่ใช่เราฝ่ายเดียวนะคะมันจะต้องมีหลายกลุ่มร่วมกันอันนี้ที่เคยได้ยินก็คือเศรษฐกิจ3ขาเก้าอี้3ขาเนาะก็คือมีเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมทฤษฎีเก่าก็คือ
เราจะมีตรงกลางเนาะมีวงกลม3อันเนี่ยที่มาอยู่ตรงกลางแล้วก็ส่วนที่อยู่ตรงกลางนั่นคือส่วนที่พัฒนาอย่างยั่งยืนคือไปด้วยกันพร้อมทั้ง3ฝ่ายนะคะแต่ทฤษฎีใหม่ก็มีการบอกว่าไม่ได้สิเราต้องให้สิ่งแวดล้อมใหญ่สุดนะเพราะว่าเศรษฐคนเนี่ยอยู่ในเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยู่ในสังคมและสังคมก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมมันก็จะไม่มีเศรษฐกิจนี้นะคะทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพเนาะแต่คำถามคือพอเวลาเราจะทำจริงๆอ่ะทำยังไงนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นคำถามเพราะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันในสถานการณ์แต่ละเคสเนาะมันจะไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ด้วยนี่มีคำถามต่อไปคือเรื่อง SEA กับ EIA นะคะว่าเป็นยังไงมันคืออันเดียวกันมันดีกว่าไหมต้องบอกว่ามันคนละเรื่องนะคะมันไม่ใช่คนละเรื่องไหมคือลักษณะวิธีการศึกษาเนี่ยอาจจะคล้ายกันแต่ความใหญ่มันใหญ่กว่า SEA มันมีตั้งแต่ระดับนโยบายนี่คุณอาจจะยังไม่มีพื้นที่เลยนะยังนโยบายแผนพลังงานของประเทศเนี่ยจริงๆต้องทำ SEA เนาะซึ่งตอนนี้เขาก็ทำอยู่คำถามคือพวกเราได้เคยเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปคอมเมนต์อะไรเขาบ้างหรือยังนโยบายพลังงานที่เขากำลังจะเขียนแผนพลังงานเนี่ยเราไม่รู้เคยไหมอาจารย์คนเดียวใช่เพราะว่าคนเดียวไงถามว่าคนอื่นรู้เรื่องไหมไม่รู้ถึงรู้แล้วจะทำไหมไม่รู้เวลาให้อ่านแล้วต้องคอมเมนต์เนี่ยมันจะเป็นความฝืดของคนทุกคนแหละไม่ใช่หมายความคนไทยเนาะทุกคนแหละที่ต้องอ่านแล้วพยายามจะคอมเมนต์นะคะฉะนั้นเรามี SEA เนี่ยเราไม่ทำหลายโครงการเราควรจะเป็นเชิงพื้นที่เชิงนโยบายหรือใหญ่หน่อยซึ่งในภาพนี้จะไม่จะสเต็กโฮลเดอร์จะใหญ่มากหรืออาจจะต้องเป็นทั้งประเทศคนทั้งประเทศประชาชนทั้งประเทศแหละที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ด้วยนะคะอันนี้คือความต่างแล้วกันนะคะอุ้ยผิดฝนนะคะก็กลับมาที่คำถามเดิมก็คือว่า SEA เนี่ยจะแก้ปัญหา EIA ได้ไหม SEA เนี่ยยิ่งคำถามก็คือคำตอบคือว่า SEA เนี่ยความชำนาญเราอะยังไม่เท่า EIA ที่เรามีมาเป็น50ปีแล้วเพราะฉะนั้น SEA เนี่ยแม้แต่ต่างประเทศเองอะก็ไม่ได้ว่าชำนาญนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะทำมาก่อนเขามีประสบการณ์กว่าเราสามารถเราคิดว่า SEA เนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถคอมโพมัยในนโยบายได้ดีตั้งแต่แรกเนี่ยตัวโปรเจกต์อะมันก็จะไม่ทำให้เรารำคาญใจเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่เราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะแต่ตราบใดก็ตามที่ผู้เล่น4คนนี้ยังเล่นเกมกับมันอยู่บิดพลิ้วใช้กฎหมายใช้ข้อความใช้ความเป็นผลประโยชน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมาทำบิดกันแล้วแต่จังหวะใครได้แบบนี้ SEA ก็จะกลับไปรูปแบบเดิมกับ EIA กันที่จะมีคนต่อต้านและไม่ยอมรับค่ะค่ะอาจารย์ขาถ้าฟังจากอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าในส่วนของ EIA ในมุมของอาจารย์นะก็คือยังใช้ได้คือจำเป็นต้องทำแต่มีจุดอ่อนซึ่งจุดอ่อนที่ว่าเนี่ยด้านหนึ่งก็คือการทำจริงไอตอนไปทำจริงเนี่ยมันมีจุดอ่อนใช่ไหมคะไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ตรงกับความต้องการอาจารย์นนท์เชิญค่ะนิดเดียวครับคือด้วยระบบเนี่ยครับที่ปรึกษาอยู่ในฐานะของลูกจ้างของเจ้าของโครงการนะครับดังนั้นแล้วบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็คือเป็น business entity ที่ต้องการมีกำไรนะครับถ้าทำแล้วไม่ผ่านก็ไม่มีคนมาจ้างค่ะนะครับดังนั้นคือวิธีการทำ EA คือทำยังไงก็ได้ให้มันผ่านนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่ตลกก็คือว่าลักษณะเวลาเราไปจ้างงานคือผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มี conflict of interest กับ EA มากเพราะว่าผมเป็นเจ้าของกิจการที่ผมทำ EA ด้วยบางวันผมก็เป็นผู้ชำนาญการไปนั่งวิเคราะห์ EA ให้สผ.บางวันผมก็เป็น NGO ไปต้าน EA ที่สผ.ดังนั้นผมอยู่ในนี้ครบเลยนะครับยกเว้นผมไม่เคยรับราชการแค่นั้นเองนะคือผมจะเข้าใจคือแล้วบริษัทที่ปรึกษาเองนะครับวิธีการจ้างงานมันประหลาดมากเลยคือว่ามัน based effort basis มันคือคุณไปทำให้ดีที่สุดอะไม่ว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันต้องจ่ายก็เท่าเดิมนะครับดังนั้นเราจะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าอยู่ดีๆผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมจะสร้างถนนไปดวงจันทร์ว่ะแล้วคนแล้ว NGO ก็จะออกมาบอกว่าประชาชนบอกเฮ้ยมันไม่คุ้มหรอกมันจะไปสร้างได้ไงเป็นไปไม่ได้บอกโอเคงั้นต้องไปทำ EIA นะครับก็ไปจ้างไปแบบที่ปรึกษามาหมดไปอีกพันล้านแล้วก็บอกเอาจริงๆแล้วมันทำไม่ได้นะครับนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือแล้วอีกนั่นก็คือว่ากลุ่มที่เป็นหน่วยงานราชการนักวิชาการก็คือไม่มีคนตรวจสอบเขาต่อเลยนะครับคือถ้าคชก.บอกว่าผ่านคือผ่านแล้วจบเลยนะครับมันไม่มีใครมาตรวจสอบเขาต่อเลยนะครับตรงนี้คือสิ่งที่มันวนกันอยู่ที่อาจารย์พูดถึงที่อยากจะขยายความนิดนึงงั้นมี2ปมใหญ่ปมใหญ่แรกก็คือบริษัทที่ปรึกษาก็ไปต้องอินกับเจ้าของโครงการใครล่ะจะทำให้มันไม่ผ่านเพราะเจ้าของโครงการเขาจ่ายเงินมาถูกต้องไหมอาจารย์ปมที่2คือคชก.ซึ่งเท่ากับหน่วยงานราชการในภาพนี้เป็นกระบวนการสุดท้ายที่จะสแตมป์ดันไม่มีคนตรวจสอบอาจารย์อินทนนท์เจอไหมคะในพื้นที่ทั้งที่วังหีบไหมคะอาจารย์
แล้วก็ที่เขื่อนศรีนครินทร์คลองวังตะโหนดใช่ไหมคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีกับคลองวังตะโหนดใช่ครับเจอปัญหาเดียวกันจากโครงสร้างที่ว่านี้ไหมคะเจอความแปลกๆเจอคำถามเอ๊ะเอ๊ะอะอะเอ๊ะอะเรื่อยๆไม่มีอ๋อเลยเหรอเอ๊ะตลอดผมมักจะเอ๊ะนะผมไม่ค่อยจะอ๋อเท่าไหร่นะวันนี้อาจจะมีอ๋อนิดนึงนะแต่เอ๊ะอะอะครับเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์ตาผมแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนขอสไลด์ครับผมครับฉายจากภาพพื้นที่ก็ได้ค่ะซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพเมื่อสักครู่ไอ้ระบบโครงสร้าง4ก้อนนั้นมันมีปัญหาอยู่นะคะเชิญค่ะอาจารย์ครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็ได้รับมอบหมายมาให้พูดในเรื่องของอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนศรีกับอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะครับผมของเขื่อนศรีมี2ประเด็นวังตะโหนดมีประเด็นเดียวยังไงดูคุณฟักแฟงเบรกผมได้ตลอดนะครับตามเวลาได้เลยนะครับเขื่อนศรีจะพูดเยอะหน่อยวังตะโหนดจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะพูดหลายรอบนะครับของเขื่อนศรีนะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับนี่เป็นลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากมิดเอิร์ธนะครับเขื่อนศรีนครินทร์จะอยู่ตรงที่ผมชี้อยู่ตอนนี้ผมงงทิศทางไปหมดแล้วฮะนะฮะท่านดูนะโอเคนี่นะฮะโอเคฮะแล้วก็พื้นที่รับประโยชน์จะอยู่ทางนู้นนะครับผมดูจากในสไลด์ได้นะครับผมท่านจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่นะครับแล้วก็ตรงส่วนสีแดงเนี่ยคือพื้นที่สูงนะครับส่วนสีน้ำเงินคือพื้นที่ต่ำนั่นหมายความว่าเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยระบายน้ำผ่านแม่น้ำแควใหญ่ออกแม่น้ำแม่กลองแล้วออกอ่าวไทยไปตรงบริเวณพื้นที่รับประโยชน์นะครับจะมีโอกาสได้น้ำค่อนข้างน้อยเพราะเขาอยู่ค่อนข้างไกลจากแม่น้ำแควจึงมีความคิดที่ว่าจะเจาะตรงท่านเห็นตรงที่ผมเขียนว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนะครับตรงนั้นเป็นลักษณะของภูเขาอยู่ซึ่งมันขวางกั้นมวลน้ำของเขื่อนศรีไปสู่พื้นที่รับประโยชน์อยู่เขาจึงมีความคิดที่จะเจาะอุโมงค์ทะลุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของสลักพระไปแล้วไปป้อนน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกเช่นสูบน้ำอาจจะสูบน้ำจากท้ายเขื่อนศรีอาจจะสูบน้ำจากแม่น้ำแควก็ได้ขึ้นไปยังพื้นที่รับประโยชน์มันมีหลายวิธีมันมีหลายทางเลือกนะครับซึ่งแน่นอนครับพอมันมีหลายทางเลือกนะครับในเล่ม EA เนี่ยมี11ทางเลือกด้วยกันนะครับเขาก็จะมีวิธีในการพิจารณาทางเลือกนะครับทางเลือกเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีเป็นเจาะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเจาะอุโมงค์กลุ่มสูบน้ำแล้วกลุ่มผสมทั้งเจาะทั้งสูบนะครับแนวทางการพิจารณาเนี่ยมี4แนวทางคือด้านที่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจสังคมการมีส่วนร่วม 40% นะครับด้านที่2คือด้านสิ่งแวดล้อม 30% ด้านที่3ด้านวิศวกรรม 20% และด้านที่4ด้านเศรษฐศาสตร์ 10% ผมมาจากชีวะหลายคนต้องคิดว่าผมต้องพูดด้านสิ่งแวดล้อมแน่ๆเลยไม่ครับผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจและด้านเศรษฐศาสตร์นะครับผมนะเอ๊ะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ด้านเศรษฐกิจสังคมก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพจากในเล่ม EA นะครับท่านจะเห็นว่าเส้นประสีน้ำเงินคืออุโมงค์ที่เขาจะเจาะผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนะครับจากนั้นไปเจออ่างลำอีซูสีชมพูนะครับแล้วก็มีโครงสร้างพาน้ำมาแล้วตรงที่เป็นเส้นสีเขียวครับแล้วมีแรงเงาสีเหลืองครับเส้นสีเขียวคือระบบส่งน้ำนะครับแรงเงาสีเหลืองคือพื้นที่รับประโยชน์นะครับอันนี้เป็นแบบที่ผ่านทางเลือกที่ถูกเลือกว่าผ่านนะครับเป็นการเจาะอุโมงค์นะครับแต่ตัวผมครับผมรู้สึกผมชอบทางเลือกที่5โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวนะฮะทางเลือกที่5ท่านสังเกตก่อนว่าถ้าเทียบกับทางเลือกที่1เมื่อกี้นะฮะโครงสร้างสีเขียวและพื้นที่แรงเงาสีเหลืองคือคลองส่งน้ำเนี่ยเหมือนกันนะเทียบกันแล้วเหมือนกันนะฮะความต่างคือแค่ว่าอุโมงค์กับของโครงสร้างทางเลือกที่5เนี่ยจะเป็นโครงสร้างของการสูบน้ำจากแม่น้ำแควป้อนขึ้นไปนะครับต่างกันแค่ตรงนั้นเองนะครับทำไมผมถึงสนใจทางเลือกที่5เพราะทางเลือกที่5เนี่ยไม่ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเลยนะครับไม่ผ่านเลยผมเลยรู้สึกมันน่าจะดีนะผมก็เลยลองไปดูครับแล้วทางเลือกที่5นะครับขวัญใจของผมได้อันดับที่เท่าไหร่น่าเกียดมากเลยอันดับทางเลือกที่5ผมได้อันดับรองบวยนะฮะได้เบอร์7นะฮะจาก8นะครับก็เอ๊ะชักยังไงนะด้านอื่นๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอกันนะฮะเบอร์1ทางเลือกที่1กับทางเลือกที่5เนาะแต่ที่ผมใส่กรอบสีแดงเอาไว้อะครับอุ๊ยทำไมมันต่างกันฟ้ากับดินอย่างนั้นนะ34กับ8แต้มนะครับก็เลยลองไปเจาะดูครับด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับจากทางเลือกที่1 34ทางเลือกที่5 8แต้มเนี่ยนะฮะเขาจะมี4ข้อด้วยกันในการประเมินนะครับผมติดใจข้อแรกก่อนนะครับตอนนี้ผมอ่านไม่เห็นแล้วฮะการสูญเสียพื้นที่การสูญเสียพื้นที่ทำกินและการเกษตรนะครับผมถ้าเบอร์1เนี่ยทางเลือกที่1เนี่ยจะสูญเสียประมาณ 5,000 กว่าไร่นะครับทางเลือกที่5สูญเสียไป 35,000 กว่าไร่ผมตกใจเลยเอ้ยเดี๋ยวนะคือโครงสร้างมันเหมือนกันนะคือถ้าไม่นับอุโมงค์นะฮะถ้าไม่นับอุโมงค์เนี่ยมันจะต่างกันแค่ตรงกรอบสีแดงเองนะคือที่ผ่านน้ำไปส่วนที่เป็นคลองส่งน้ำเนี่ยไม่ต่างนะฮะ
เอ๊ะทำไมพื้นสูญเสียพื้นที่เกษตรมันเพิ่มขึ้นมา 30,000 ไร่แล้วมันเป็นลักษณะว่าถ้าเกิดว่าสูญเสียเยอะเนี่ยคะแนนตรงส่วนนี้จะตกท่านนึกภาพออกนะฮะคือถ้าเลขตัวเนี้ย 30,000 เนี่ยโอ้โหคะแนนตกเลยคะแนนอันนี้ได้0เลยนะฮะผมก็งงแล้วผมก็เขียนเรื่องนี้ลงไปในรู้สึกจะเป็นหนังสือเหตุผลคัดค้านเรื่องนี้ครับของมูลนิธิผมเขียนลงไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผมมาเจอคำตอบเมื่อวานครับเพิ่งเจอคำตอบเมื่อวานนะฮะงงอยู่ประมาณครึ่งเดือนครึ่งปีนะฮะเจอคำตอบประมาณ3บรรทัดเนี่ยฮะในกรอบสีแดงเนี่ยนะครับอยู่ตรงส่วนของที่เป็นการคำนวณผลกระทบนะครับคือเขาบอกว่าอ๋อทางเลือกที่5และทางเลือกที่6เนี่ยคือเดี๋ยวนะมันจะมีสเปคก่อนผมอ่านสเปคในของทางเลือกที่5มันไม่มีเรื่องนี้มันมาโผล่ตรงเนี้ยนะครับผมก็เพิ่งได้คำตอบเมื่อวานเนี่ยฮะทางเลือกที่5และทางเลือกที่6เนี่ยจะมีการสร้างแหล่งเก็บสำรองน้ำนะครับหมู่บ้านละ275ไร่ผมก็นึกภาพไม่ออก275ไร่ขนาดไหนแล้วผมก็นึกที่เทียบไม่ออกผมเอาสนามหลวงแล้วกันผมเซิร์ชวิกิพีเดียสนามหลวงนี่เกือบ75ไร่ผมก็คูณหารไปน่าจะเกือบ4สนามหลวงคือ1หมู่บ้านจะต้องมีพื้นที่เกือบ4สนามหลวงในการเป็นแหล่งสำรองน้ำสำหรับทางเลือกที่5และทางเลือกที่6ผมพูดเป็นทางเลือกที่5แล้วกันถ้าเป็นอุโมงค์ไม่ต้องมีนะครับแล้วไม่ใช่หมู่บ้านเดียว109หมู่บ้าน275คูณ109ปุ๊บเกือบ 30,000 พอดีอ้าว 30,000 มาแล้วไอ้ที่ผมว่ามันคล้ายๆกันเนี่ยปรากฏว่ามันของทางเลือกที่5เนี่ยมันมี 30,000 ไร่เข้ามานะครับแล้วปรากฏว่าคะแนนตกมาเป็น0เลยเพราะว่าเขาเซตว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่เกิน 35,000 ไร่เนี่ยจะเป็น0คะแนนนะครับผมก็งงคือถ้าเรื่องเนี้ยฮะถ้าคิดให้ไม่ดีมันก็คิดได้เนาะเฮ้ย 30,000 มาไงอ่ะโครงสร้างเหมือนกันคิดได้ผมพยายามคิดให้ดีผมเดาหมดเลยนะอันนี้ผมเดาหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีระบุไว้ในแผนนะผมลองคิดแบบนี้ก่อนนะฮะผมลองคิดไปดูผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่านะคือถ้าท่านเลือกทางเลือกที่1นะฮะมันเหมือนกับท่านมีแทงน้ําในบ้านน่ะแล้วต่อท่อน้ํามันมาเสถียรตลอดมันก็คงจะไหลได้ตลอดแต่ถ้าท่านเลือกของสูบจากแม่น้ําแควบางทีน้ําขึ้นน้ําลงปล่อยน้ํานู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่พร้อมที่จะสูบหรือเปล่าดังนั้นมันจึงแพ็คมากับโครงการที่ว่าขุดบ่อเนี่ยเป็นแหล่งสํารองน้ําไว้หรือเปล่าอันนี้คิดในแนวดีนะผมไม่รู้เลยเพราะมันไม่อยู่ในสเปคมันไม่อยู่ในสเปคเลยนี่ผมเดาอย่างเดียวคราวนี้มันจะต้องถึงขนาด 30,000 ไร่อย่างที่ผมว่าอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คราวนี้ประเด็นผมคือว่าสมมติว่าไอ้แบบที่ผมคิดดีเนี่ยถูกสมมติว่าถูกนะฮะผมมองว่าณตอนนี้คือเขาจะเป็นว่ามันไม่ดีเพราะมันสูญเสียพื้นที่เกษตรและถูกตัดคะแนนถูกไหมฮะแต่ผมกลับมองว่ามันน่าจะช่วยชาวบ้านได้นะอันนี้ผมพูดในบริบทที่ว่าพี่น้องประชาชนเขาโอเคที่จะให้ขุดบ่อนะผมพูดบริบทนั้นก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปบังคับขุดบ่อเอาที่เธอมาขุดบ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะผมพูดบริบทแล้วโอเคก่อนเพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละหมู่บ้านมีบ่อและมันน่าจะรับมือกับภัยแรงได้ดีพอสมควรนะผมเลยคิดว่าเฮ้ยการที่มันไปเป็นลบมันอาจจะไม่น่าจะเป็นปัจจัยลบขนาดนั้นนะลบเพราะพูดเสียพื้นที่เกษตรแต่มีความสามารถในการ resilience หรือยืดหยุ่นต่อภูมิอากาศมากขึ้นเพราะมีบ่อมากขึ้นใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงบ่อเนี่ยมันไม่ใช่จากการสูบน้ำเข้าอย่างเดียวนะจากน้ำฝนก็ได้นั่นหมายความถ้าชาวบ้านมีบ่อเนี่ยน่าจะมีความยืดหยุ่นต่อความภัยแห้งแล้งได้ดีขึ้นมันน่าจะเป็นปัจจัยบวกมากกว่าการเป็นลบอย่างเดียวเนาะอันนี้กรณีถ้าผมเดาถูกนะครับอันนี้เอ๊ะแรกนะฮะเอ๊ะแรกคุณผู้ฟังจะเบรกก่อนไหมไม่ค่ะกำลังจะขมวดว่าจริงๆมันก็คือการบอกว่าเกณฑ์นี้ดีหรือไม่ดีตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์อ่ะมันกำลังถูกตั้งคำถามว่าดีโดยใครอ่ะใครที่ว่าดีได้คะแนนน้อยแต่ชาวบ้านอาจจะเฮ้ยเขาปรับตัวได้มากขึ้นก็ได้แต่ในกรณีนี้ก็คือเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาเป็นคนตั้งเกณฑ์ใช่ไหมคะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ให้คะแนนเองและให้คะแนนเองโอเคนะครับโอเคต่ออีกนิดนึงครับเพราะคุณแฟงยังไม่เบรกนะฮะโอเคเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมนะเรื่องเดิมคะแนนเต็มทั้งหมด40แต้มข้อสุดท้ายครับมองไม่เห็นอีกแล้วฮะความมีส่วนร่วมความคิดเห็นของชาวบ้านครึ่งหนึ่งฮะน้ำหนักคือ20แต้มครึ่งหนึ่งเลยนะสี่จาก40แต้มนี่ให้20แต้มนะแล้วปรากฏทางเลือก5นี่ได้แต้มเดียวคือมีคนเห็นด้วยประมาณไม่ถึง 20% อ่ะและทางเลือก1นี่ชาวบ้านเห็นด้วยเยอะซึ่งมันขัดกับนักข่าวของไทยรัฐที่เขาลงภาคสนามไปแล้วก็เจอว่าชาวบ้านที่ท้ายอุโมงค์เองอ่ะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วเอ๊ะไอการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มันยังไงกันแน่แล้วมันเวทให้คะแนนไปถึง20คะแนนหรือ 50% ของตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้ประชาชนบอกอันนี้ดีก็เวทตรงนั้นไปเลยเหรอนะครับ
ปเจอตรงรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่1เดือนกันยายน64ครับเขายอมรับเองนะเขายอมรับเองตามที่ผมขีดเส้นไว้นะเขายังไม่สามารถระบุผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถสอบถามผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ก็เลยเอามาจากการประชุมปฐมนิเทศและการประชุมกลุ่มย่อยคือในของไทยรัฐนะครับเขาก็เขียนท่านตามอ่านได้นะครับเขาเขียนเป็นว่าถ้าเป็นกลุ่มของทางผู้ใหญ่บ้านอบต.ทางฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับการเจาะแต่ตัวชาวบ้านเองเขาไปพบว่ามีชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยนะครับมันก็แปลกๆเขาแก้โดยการที่ว่าโอเคเขายอมรับมันไม่ค่อยดีลดน้ำหนักลงเหลือ 10% ละกันและไปเพิ่มไอ้น้ำหนัก 30,000 ผมไอ้ 30,000 ผมยังโดนกดอยู่นะไปลดน้ำหนัก 10% คือมันเหมือนกับว่าเอ้ยอันเนี้ยไม่ดีเราสนใจมันน้อยลงละกันนะแต่ไอ้ความที่มันยังไม่ดีนั้นมันยังอยู่อะนะคือเอ้ยมันควรจะต้องไปแก้ไปปรับหรือเปล่านะครับตรงส่วนนี้เนาะที่ผมเห็นนะครับเศรษฐศาสตร์ต่อนะครับประเด็นที่2นะที่ผมจะบอกนะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยอันนี้เอาจากตารางเขามาแล้วผมทำตารางสีน้ำเงินมาเพื่อให้ท่านอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับการใช้จ่ายสำหรับการสร้างโครงการเนี่ยจะมี3ก้อนด้วยกันนะครับก้อนแรกคือค่าก่อสร้างครับรวมถึงอุโมงค์รวมถึงการวางท่อต่างๆก้อนที่2เป็นค่าสูบน้ำครับถ้ามีการสูบก็จะเสียค่าไฟในการสูบก้อนที่3คือค่าเสียโอกาสการผลิตไฟฟ้าครับคือยังไงคือว่าเขื่อนสีเนี่ยเขาผลิตไฟฟ้าคราวนี้ถ้าเกิดว่าไปเอาน้ำจากเหนือเขื่อนเขามาเนี่ยนะฮะเขาก็จะเสียน้ำต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับกฟผเข้าไปนะครับถ้าเป็นทางเลือกที่1เนี่ยไม่เสียค่าสูบน้ำนะฮะเพราะว่าไหลลงเลยแต่จะต้องเสียค่าเสียโอกาสผลิตไฟฟ้านะครับให้กับกฟผถ้าเป็นทางเลือกที่5สูบน้ำจากแม่น้ำแควทางเลือกในดวงใจของผมนะครับไม่ต้องเสียค่าเสียโอกาสนะครับเพราะออกจากแม่น้ำแควแต่ต้องเสียค่าสูบน้ำนะครับค่าสูบน้ำผมยังมองไม่เห็นผมยังหาไม่เจอนะว่าเขาคิดบนพื้นฐานอะไรแต่ผมเห็นข้างบนนะผมขยายให้อยู่กรณีสูบน้ำแม่น้ำแควใหญ่12ชั่วโมงต่อวันผมไม่รู้เขาคิดยังไงเขาคิดแบบทุกวันหรือเปล่าหน้าฝนก็สูบหน้าแล้งก็สูบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่เอาไม่เป็นไรเอาตัวเลขเนี้ย 52,000 เนี่ยนะฮะผมลองมาบวกลบคูณหารดูเอา 52,000 เมื่อกี้นะฮะที่บอกว่าเป็นค่าสูบน้ำแล้วตลอดโครงการ50ปีผมหารเลยตกปีละประมาณ 1,000 ล้านแล้วก็บอกว่าจะมีการสูบน้ำอันนี้อยู่บนพื้นฐานว่าน้ำทุกลูกบาทเกิดจากการสูบนะฮะ256ล้านลูกบาทตกเป็นว่าค่าสูบน้ำอยู่ที่ประมาณ 4.07 บาทนะครับผมอันนี้คือผมคิดแบบนี้นะผมคิดแบบนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะแต่อันนี้ผมคำนวณแบบนี้นะซึ่งผมอิงจากโครงการผ่านน้ำยมของอาจารย์เดชรัตน์อาจารย์เดชรัตน์ช่วยคำนวณให้ค่าโครงการสูบน้ำของผ่านน้ำยมแค่ 1.6 บาทนะมันเยอะกว่ากันมากเลยนะทำไมนะฮะผมมีโอกาสได้ไปประชุมกับของสตช.นะครับที่เขาเรียกมูลนิธิสืบกับกรมอุทยานเข้าไปประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้วยนะผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาครับแล้วก็บอกเดี๋ยวมันเป็นเชิงเทคนิคเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนว่ามันยังไงนะแต่ในที่ประชุมนั้นก็ได้คำตอบเชิงหลักการมานะครับคือว่าหลักการภาพกว้างๆนะฮะคือถ้าท่านจะสูบน้ำจากเบอร์หนึ่งสมมติเบอร์หนึ่งเป็นแม่น้ำแควเนาะสูบขึ้นเบอร์สองเป็นภูเขานะฮะท่านจะต้องคำนึงถึงสองเรื่องด้วยกันคือระดับยกน้ำครับคือมันสูงแค่ไหนถ้าสูงมากก็ต้องเสียค่าสูบมากกับอีกอันนึงคือระยะทางในแนวราบครับถ้าสูบไปไกลก็จะต้องเสียค่าสูบมากนะฮะผมลองเทียบดูฮะเส้นสีแดงเนาะเอาเป็นจุดก่อนจุดคือสถานีสูบน้ำอันนี้คือแบบทางเลือกที่5ในดวงใจผมนะฮะเขื่อนสีอยู่ข้างบนนะฮะสูบน้ำที่แม่น้ำแควเนาะแนวท่อสีแดงเนี่ยคือแนวที่ผมว่าผมดูจากเล่มแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นท่อสูบน้ำแหละน่าจะระยะทางประมาณ10กิโลเลาะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาไปเป็น10กิโลเลยนะแต่ว่าระดับยกน้ำเนี่ยอันนี้ในเล่มระบุแน่นอนคือ84ผมอิงมาอันไหนที่ผม question mark ไว้คือผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับส่วนของน้ำยวมครับเขายกสูงกว่านะเขายกไปประมาณ190นะแต่ว่าเขาไปแค่ประมาณไม่ถึง2กิโลนะครับจะบอกว่าเอ้ยด้วยความที่มันต้องสูบไปถึง10กิโลเนี่ยมันก็เลย4บาทเลยหรือเปล่าอันผมไม่รู้แหละแต่มันก็ฟังดูก็โอเคแหละถ้าเอาตามตัวเลขนี้นะฮะมันก็อาจจะใช่คราวนี้คำถามผมเลยคือว่าโอเคระดับยกน้ำผมไม่ยุ่งนะระยะทางราบเฮ้ยมันต้องสีแดงกระยึกกระยักขึ้นเขาลงเขายาวไปอย่างนั้นเลยเหรอนะครับผมได้ลองมาดูครับปรากฏว่าเส้นสีแดงเมื่อกี้นะฮะตอนนี้เป็นเส้นประแล้วนะเส้นประที่เขาทำเนี่ยทางเลือกที่5เนี่ยนะฮะปรากฏมันล้อไปกับแนวเขตของเขตสลักพระเลยแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าทางเลือกที่5เนี่ยไม่ยุ่งกับสลักพระเลยไงฮะสลักพระไม่กระทบเลยผมเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทรงว่าทางเลือกที่5เนี่ยน่าจะเลาะไปตามแนวเขตสลักพระนะครับคราวนี้ผมมาลองคิดดูแล้วมันมีทางที่มันจะตัดได้มั้ยมันตัดได้มั้ยมันตัดบ้างได้มั้ยเพื่อลดระยะแนวราบผมก็ลองลากใน GIS ดูครับอันนี้ยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผ
ผมต้องลากเป็นเส้นแดงดูตั้งสถานที่สูบน้ำเองลากเองเลยได้ประมาณ5โลครึ่งแล้วก็ทิ้งน้ำไปตามเส้นเหลืองส่งน้ำคลองเลยระยะยกน้ำเท่าๆกันนะฮะคือผมกำลังจะบอกว่ามันยังมีทางที่สั้นกว่านั้นได้นะฮะแต่อันนี้เขาอาจจะติดเงื่อนไขว่าโอเคต้องการให้เลาะสลักพระไม่เข้าสลักพระแต่ของผมเข้านะเข้าไปประมาณโลครึ่งนะครับเข้าไปประมาณโลครึ่งต่อตรงขอบขอบก็อาจจะต้องว่ากันได้นะฮะคือมันอาจจะพลิกได้ไหมมันพลิกแพลงได้ไหมให้มันไปใกล้ขึ้นค่าสูบน้ำมันก็ลดลงได้หรือเปล่านะครับคำถามซึ่งหลายคนตอบฮะเกสโนวาก็มานะฮะผมวนเวียนในหัวอย่างนี้มาตลอดครับว่าตกลงมันจำเป็นต้องเจาะจริงๆหรือเปล่ามันจำเป็นจริงๆไหมแล้วไอ้เรื่องอุโมงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะซึ่งเราไม่รู้นะฮะว่ามันมีหรือมันไม่มีผลกระทบนะมันอาจจะมีก็ได้หรือมันอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่าวาทกรรมใน EAA จะเป็นว่าเนื่องจากก่อสร้างใต้ดินไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านบนก็คือหักเลยว่าไม่มีไม่ต้องมายุ่งกับอุโมงค์ผมก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่านะมันไม่มีก็ดีนะแต่อันเนี้ยมันควรจะต้องถูกพิสูจน์อะไรสักหน่อยอย่างน้ำใต้ดินอย่างอะไรอย่างเงี้ยบางเปเปอร์บางงานวิจัยเขาบอกมันมีผลนะต้นไม้มันแล้งลงเพราะว่าน้ำมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็คำถามต่อไปเฮ้ยแล้วทางเลือกในดวงใจผมในทางเลือกที่5มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอสมมติว่าผมกดสูตรนะผมเอา 30,000 ออกผมเอาความชุมชนเห็นด้วยเอาขึ้นมาเลยแล้วถ้าเกิดมันได้คะแนนพอกันอะทางเลือก5ผมมันจะเลวร้ายขนาดนั้นเลยไหมหรือมันยังไงหรือมันมีวิธีเรื่อง 30,000 ให้มันได้ผมก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมเอ๊ะๆอะๆในส่วนของเขื่อนสีนะครับค่ะอาจารย์อยากต่อคลองวังตนดเลยไหมคะแล้วแต่คุณฟักแฟงเลยจ้ะแป๊บเดียวขอเอาแป๊บเดียวถ้าแป๊บเดียวหนูให้อาจารย์ก่อนได้เอาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะไปที่เขื่อนคลองวังหีพอผมเตรียมมาแค่นี้ได้ค่ะอาจารย์ก็สั้นไปวังตนดนะครับวังตนอ๋อนั่นน่ะสิเดี๋ยวพี่นวลบอกเดี๋ยวไม่มีพูดรอบสองอ๋อไม่เป็นไรวังตโนดพูดหลายรอบนะครับตั้งแต่64 65ท่านย้อนดูได้นะครับ64นี่ชีวะล้วนๆเลยนะฮะชำแหละล้วนๆเลยผมเข้าไปร่วมด้วยตอนนั้นผมยังผมสั้นอยู่เลยตอนนี้ผมยาวแล้วนะฮะ65มาพูดอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมพูดสั้นๆละกันเท้าความสั้นๆครับวังตโนดเนี่ยนะครับเขาจะทำเขื่อนเป็นมวลน้ำเนี่ยมันจะท่วมทับในพื้นที่2พื้นที่นะครับป่าสงวนขุนซ่องนะด้านล่างนะครับตรงนั้นเป็นบ้านเรือนชุมชนและในความเข้าใจผมคือพี่น้องประชาชนน่าจะโอเคกับการเวียนคืนพื้นที่แล้วนะครับแต่ส่วนที่เรากังวลคือบริเวณที่น้ำท่วมทับอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นครับผมทำรูปช้างไว้เพราะอะไรเพราะบริเวณตรงนั้นถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่แหล่งอาหารของช้างเป็นป่าราบและเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของช้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำท่วมไปช้างไม่ได้มีความสุขนะครับช้างไม่ได้เล่นน้ำแฮปปี้นะครับช้างไม่มีอาหารกินและแน่นอนครับมันจะต้องมีโอกาสที่ช้างเขาออกมาลุกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านมากขึ้นปัญหานี้มันน่าจะหนักขึ้นนั่นคือประเด็นที่เรากังวลนะครับในปี65ครับมีการทบทวนนะครับทบทวนทำทางเลือกมาหลายอันมากเลยนะครับเบอร์หนึ่งก็คืออันเดิมนะครับเส้นมันจะยืดยับหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้มันดูง่ายมากขึ้นนะเขายืนว่าใช้ทางเลือกเดิมนะครับแต่ว่าลดระดับลงมาลดระดับน้ำลงมาระดับน้ำกักเก็บลดลงมานะครับแล้วก็ใช้ทางเลือกเดิมแต่ผมติดใจทางเลือก4ครับหลายคนบอกเอาอีกแล้วไอ้คนนี้ติดใจทางเลือกไหนมีเรื่องตลอดนะฮะทางเลือก4เดี๋ยวผมทำรูปให้ดูง่ายขึ้นนะครับเส้นฟ้าเส้นเดิมนะครับเส้นฟ้าคือทางเลือก1เนาะทางเลือก4ที่ผมติดใจคือเลื่อนสันเขื่อนออกมานะครับก็จะไปพาดผ่านบ้านเรือนพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้ผมพูดในพื้นฐานว่าพี่น้องประชาชนบริเวณที่ขยายเนี่ยเขาโอเคกับการเวียนคืนก่อนนะนะครับสังเกตครับตรงบริเวณอุทยานนะครับท่านจะเห็นว่าทางเลือก4แม้จะขยายสันเขื่อนมาแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคือเส้นฟ้าเส้นแดงมันยังชิดกันอยู่นะมันไม่ได้ช่วยให้น้ำท่วมในพื้นที่อุทยานน้อยลงขนาดนั้นนะแล้วมันก็ยังท่วมพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของช้างอยู่นะครับคราวนี้ผมติดใจตรงเนี้ยเพราะอะไรผมคิดว่าด้วยความที่พื้นที่อุทยานมันสูงกว่าพื้นที่ของป่าขุนซ่องอ่ะมันก็ยังไงน้ำมันก็เข้าไปท่วมตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเอ๊ะมันจะยังมีวิธีอื่นไม่ได้เลยเหรอที่จะไม่ให้น้ำท่วมอุทยานคือการมีน้ำผมโอเคนะแต่การที่น้ำไปท่วมแหล่งอาหารช้างมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาว่าช้างจะออกมาหรือเปล่านะครับซึ่งมันมีโอกาสแน่ๆนะครับผมก็เลยลองคิดครับลองใช้ GIS ทำดูเนาะใช้แนวสันเขื่อนเบอร์4ก่อนคือเลื่อนเขื่อนออกไปนะผมสร้างโครงสร้างเขื่อนขึ้นมาใหม่โครงสร้างสีแดงนะครับคือกันไม่ให้น้ำมันกลับเข้าไปในพื้นที่อุทยานมันก็จะไม่ท่วมในพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของช้างสร้างเขื่อนขึ้นมาเลยครับขึ้นมาอีกอันหนึ่ง
สร้างเขื่อน2ฝั่งเลยใช่ครับแต่ผมตั้งชื่อว่าเขื่อนรับน้ำผมไม่รู้มันถูกต้องตามหลักหรือเปล่านะฮะเขื่อนเนี้ยจะมีประตูน้ำครับผมชี้ไม่ได้นะท่านดูตามที่คำในผมแล้วกันนะครับประตูน้ำเนี่ยมันเปิดปิดได้เขื่อนตรงเนี้ยจะรับน้ำจากคลองตะโนดนะครับน้ำจะไหลลงมาคลองตะโนดคือสีส้มนะฮะไหลลงมาระหว่างนั้นก็เก็บน้ำไปครับจนน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยสูงถึงระดับ57เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเมื่อถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเลยเนี่ยน้ำจะเริ่มไหลเอ่อขึ้นไปท่วมอุทยานแล้วเราก็ปิดประตูน้ำเราปิดแต่มันได้น้ำแค่ประมาณ 20% นึงครับน้อยมากน้อยมากนะครับอ่ะค้างไว้ก่อนนะฮะพอเราปิดประตูน้ำตรงนั้นแล้วเรามาสลับประตูน้ำตรงประตูควบคุมทิศทางน้ำเนี่ยแล้วผันน้ำจากคลองตะโนดเนี่ยลงคลองผันน้ำขุดใหม่ขึ้นมาก็คือไม่รับน้ำจากคลองตะโนดแล้วแต่จะรับน้ำจากคลองยางนะฮะเส้นสีแดงข้างและคลองสะบ้าแทนถามว่ามันแทนกันได้มันแทนกันไม่ได้นะครับคลองยางกับคลองสะบ้าเนี่ยพื้นที่รับน้ำน้อยกว่ามากนะครับแต่ก็อาจจะมีการรับจากน้ำฝนโดยตรงแทนเพราะฉะนั้นการสะสมน้ำของอ่างเนี่ยจะช้าหน่อยนะช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าเราปิดคลองตะโนดตั้งแต่ประมาณ 20% ของความจุแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ท่วมในพื้นที่ที่เรากลัวมันไม่ท่วมในพื้นที่แหล่งอาศัยของช้างนะครับแล้วก็พอน้ำลดลงเราก็ค่อยเปิดใหม่ลดลงกว่า 50% ก็ค่อยเปิดใหม่ก็ได้นะครับผมลองเทียบดูครับในโมเดลที่ผมทำอันเนี้ยจุน้ำได้พอๆกันนะผมลองวิเคราะห์แล้วครับตามสเปคเลยนะครับแล้วก็มีการ เลื่อนแต่ว่ามันท่วมน้อยกว่านะครับอันเนี้ยคือผมมองว่ามันน่าจะผมยังเชื่อนะว่าประเทศเราอ่ะยังมีคนเก่งๆที่จะทำได้ดีกว่าผมทำอันเนี้ยนะฮะที่จะทำมันออกมาได้อะโดยที่มันมีประเด็นว่ามันไม่ไปเป็นเกิดปัญหาซ้อนออกไปอีกปัญหาที่ตามมาไม่มีของแถมไม่มีช้างเป็นของแถมผมเชื่อว่ายังทำได้นะครับผมหมดแล้วครับมันใหญ่ไปไหมเนี่ย อย่าเพิ่งเชื่อผมที่ผมพูดมาทั้งหมดอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทำไมถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อแต่วันนี้อาจารย์อิทธนนท์พาเราเอ๊ะก่อนแต่ว่าแฟนคิดว่าทั้ง2อันนะคะทั้งที่เขื่อนศรีนครินทร์ก็แล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดมันเห็นโจทย์ร่วมกันอย่างนึงคืออย่างแรกตัวชี้วัดก่อนว่าทางเลือกที่ว่ามีเกณฑ์ในการชี้วัดเนี่ยดีต่อใครที่แฟนสรุปไปอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลามีโซลูชันที่จะต้องเลือกอะค่ะข้อมูลในการคำนวณของแต่ละโซลูชันน่ะถ้าพูดกันแบบฟังมาสักครู่เร็วๆคือมันเหมือนถูกล็อกหวยไว้ว่ามันจะมีบางโซลูชันที่มันดีเลิศประเสริฐบางโซลูชันที่มันดีได้กว่านี้แต่เอ๊ะทำไมคำนวณได้แบบนี้อันนี้จุดประเด็นไว้ก่อนนะคะอยากฟังที่อีกจุดนึงค่ะจันนนท์ขาในมิติเศรษฐศาสตร์ของโครงการเขื่อนวังหีบอาจารย์เจออะไรใน EIA ครับผมรู้สึกว่าผมจะ realize เดียวกันกับอาจารย์อิทธนนท์ว่าคือตอนที่เราต้านเขื่อนแม่วงกันเนี่ยเราก็จะบอกเฮ้ยแบบผมมาทางสัตว์น้ำนะผมเฮ้ยมันมีปลาอะไรนะมันมีปลาคอสามแถบมันมีปลาน้ำหมึกมีนู่นนี่มันมีเสืออยู่ด้วยอะไรเงี้ยคนก็จะบอกว่าเสือทำไมก็ไปเลี้ยงในกรงก็ได้นะครับปลาก็แบบไม่มีใครสนใจนะครับป่าก็บอกเฮ้ยมันแค่ 0.3% ของพื้นที่ป่าเองทำไมนิดเดียวไม่ได้แล้วผมก็รู้ว่าเออว่ะคุณค่าของสิ่งพวกนี้มันไม่เท่ากันคนทุกคนมันเห็นสิ่งนี้มันไม่เท่ากันสิ่งเดียวที่เราเห็นเท่ากันคือธนบัตรคือเงินนะครับค่าบาท10บาทของทุกคนมันเท่ากันไอ้3 4เขื่อนหลังที่ผมดูผมถึงแบบว่ามาตั้งหลักดูที่ผมมาเริ่มดูที่เศรษฐศาสตร์ดีกว่าว่ะเพราะผมมีความรู้ว่าเศรษฐศาสตร์มันเป็นอะไรที่สื่อสารง่ายทุกคนเข้าใจร่วมกันนะครับขออนุญาตกลับไปที่สไลด์ของผมเออแต่ผมอาจารย์ธนนท์เป็น NGO ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาผมค้านเขื่อนนะแล้วมีคนจะมาก็จะมีคนมาด่า NGO ประมาณนั้นค้านอ่ะแล้วมีเสนอทางเลือกอะไรบ้างช่วยผมก็จะบอกว่าผมมีหน้าที่ค้านว่ามันเป็นหน้าที่ของกรมชนเนาะที่ต้องเสนอทางเลือกอื่นที่มันไม่กระทบกับสิ่งที่ผมค้านคือถ้าผมแบบว่าคนเดียวแล้วเก่งกับกรมชนก็ไล่กรมชนออกให้หมดแล้วผมไปทำดีกว่าถูกป่ะแต่อาจารย์แบบน่ารักมากอาจารย์รู้จักที่แบบโอ้โหเสนอทางเลือกด้วยนะครับต่อจาก EIA ของผมเมื่อกี้นะครับสิ่งนึงที่เวลาเอกชนทำกับรัฐโครงการของรัฐบาลทำไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นการของรัฐนะครับมันเป็นการเอาภาษีของเราไปใช้นะครับเพราะงั้นโครงการภาครัฐเนี่ยมันต้องมีส่วนที่เรียกว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อยู่ด้วยนะครับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งโจทย์ก็ของมันง่ายๆก็คือว่าผลประโยชน์ของโครงการนะครับเมื่อเอามาลบกับต้นทุนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นบวกนะครับต้องเป็นบวกถึงจุดไหนแล้วก็ไอ้พวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับต้นทุนของโครงการนะครับหลักๆของเวลาเราสร้างเขื่อนเลยเนี่ยนะครับก็คือไอ้ค่าการก่อสร้างเขื่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้ระบบส่งน้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าเวรคืนที่ดินนะครับแต่
แต่ช่วงหลังเนี่ยกรมชลจะไม่ค่อยสร้างเขื่อนในพื้นที่ที่มีชาวบ้านอยู่มีเอกชนแล้วเพราะก็รู้ว่าโดนค้านแน่นอนเขาก็จะหลบเข้าไปสร้างในป่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดแทนสัตว์ป่ากันวันนี้นะครับผลประโยชน์ของโครงการนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยพอเป็นเขื่อนที่เกี่ยวกับที่ไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับมีการช่วยแก้น้ำท่วมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งทำประมงเป็นแหล่งน้ำใช้ในอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงมันละเอียดหน่อยก็คือว่าผลประโยชน์จากการที่ปลูกป่าเพิ่มนะครับย้ำอีกทีนะครับก็คือว่าทางฝั่งต้นทุนนะครับส่วนใหญ่คือเป็นค่าก่อสร้างค่าเวรคืนนะครับส่วนที่เป็นรายได้ก็เป็นเกษตรน้ำท่วมประมงปลาปลูกนะครับแล้วก็น้ำใช้นะครับบ้านเรือนต่างๆนะครับวิธีการที่เราจะดูว่ามีกำไรหรือไม่มีกำไรอันนี้เศรษฐศาสตร์อีกแล้วนะครับอย่าไปกลัวมันนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับเขาจะใช้3ข้อด้วยกันนะครับอันแรกมันจะเรียกว่า NPV Net Present Value นะครับเรานึกภาพว่าเรามีค่าก่อสร้างสมมติว่าเขื่อนวังหีบ 1,500 ล้านบาทนะครับเขื่อนแล้วก็จ่ายไป5ปีแรก 1,500 ล้านนะครับมีค่าดำเนินการอีกนิดหน่อยนะครับแล้วรายได้ของเขื่อนก็คือจะว่าจะวิ่งไปอีก55ปีนะครับมันก็จะเป็นตัวเลขลบแล้วก็เขียวเขียวเขียวต่อไปเรื่อยๆนะครับ55ปีนะครับถึงปีที่55เนี่ยเงินมันเหลือกี่บาทนะครับไอ้รายได้ที่มันได้มาในระหว่าง55ปีเนี่ยมันคุ้มค่ากับไอ้ 1,500 บาทที่เสียไปตอนแรกหรือเปล่านะครับถ้าตัวเลขเป็นบวกก็คือมันมีกำไรนะครับพอมันมีกำไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาที่ไอ้02เนี่ยข้อที่2นะครับก็คือว่าคือสมมุติว่าเราลงทุนไป100บาทนะครับผลประโยชน์เราได้110บาทนะครับมันก็จะแสดงว่ามันมีกำไรอยู่ 10% นะครับเพราะตัวเลขไอ้ตัวนี้มันออกมามันก็จะมากกว่า1นะครับจำนะครับไอ้01เนี่ยคือตัวเลขต้องเป็นบวก02คือตัวเลขต้องมากกว่า1นะครับ03ผลตอบแทนอัตราทางเศรษฐกิจตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าต้นทุนของภาครัฐตอนนี้เงินต้นทุนของเขาเนี่ยประมาณ 8% นะครับ 8-12% นะครับเงินต้นทุนภาครัฐในประเทศไทยตัวนี้ตัวเลขที่เห็น 8-12% นะครับเงินเนี้ยถ้าเขาเอาไปลงทุนนะครับมันจะกำไรหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเหมือนเวลาเราทำธุรกิจนะครับเราจะไปกู้เงินแบงค์เนี่ยสมมติแบงค์คิดภาษีคิดดอกเบี้ยเรา 4% เนี่ยเราเอามาทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามันจะได้เกิน 4% เพื่อที่เราจะได้เอาไปเอาไปใช้หนี้แบงค์ได้นะครับอันนี้เป็นโครงการภาครัฐนะครับของโครงการเขื่อนวังหีบนะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์นะครับจะเห็นว่าไอ้สีฟ้าๆ 60% เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันคือการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรเลยนะครับการเกษตรอย่างเดียวเลยนะครับสีเทาคือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับที่เหลือก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆละอันนี้แค่จะเห็นว่าโครงสร้างเวลารายได้ของเขื่อนนะครับมันจะสัดส่วนมันจะประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่คือพื้นที่เกษตรเนี่ยมันจะได้ไอการเพิ่มพื้นที่เกษตรมันจะได้เวทเยอะที่สุดได้ประโยชน์เยอะที่สุดไม่เห็นมีโรงงานอุตสาหกรรมเลยอาจารย์โรงงานอุตสาหกรรมมันจะเล็กๆครับตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีด้วยพื้นที่ของวังหีบตรงนั้นไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกันอย่างถ้าของกำลังจะมายังมาไม่ถึงถ้าโครงการอย่างทางอีสเทิร์นซีบอร์ดอย่างทางนู้นไอโครงการนู้นมันก็อาจจะตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับมันแล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนต้นทุนนะครับก็จะเห็นเลย 77% เนี่ยคือค่าก่อสร้างนะครับแล้วก็สีส้มคือค่าดำเนินการนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนรายจ่ายกับรายรับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเลขที่ออกมาของเขื่อนวังหีบนะครับ 1,500 ล้านบาทนะครับ55ปีเนี่ยรันไปเรื่อยๆเนี่ยเงินจะเหลือประมาณ143ล้านบาทนะครับถามว่าคุ้มไหมนะครับเงิน 1,500 ล้านบาทนะครับสมมุติดอกเบี้ยโง่ๆเลย 3% ฝากแบงค์ไป55ปีเนี่ยเงินมันจะเหลือเงินมันจะเป็นประมาณ 6-7,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปทำวังหีบมันจะเหลือประมาณนี้นะครับต้นทุนจะเหลือเกิน1นะครับมันมีกำไรแหละนะครับ 1.09 เท่านะครับแล้วก็ความคุ้มค่าไอตัวล่างสุดเนี่ยมันก็จะเกิน EIR มันจะเกินมานิดนึงนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขมันหมิ่นมากนะมันเกินนิดๆหน่อยๆเองนะครับซึ่งพอมันเกินอย่างเงี้ยมันก็โอเค go ahead ไปได้นะครับไปทำได้ผ่าน EIA บางทีมันผ่านแล้วด้วยนะครับแต่ถามว่าในนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างตอนพื้นที่วังหีบตัวนี้มันเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเวลาเราไปนครศรีธรรมราชเนี่ยภาคใต้ของเราตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปาล์มน้ำมันกับเป็นสวนยางพาราหมดละนะครับซึ่งเป็นพืชยืนต้น
และก็ไม่ได้ต้องการน้ำมากมายอะไรนักนะครับดังนั้นคือเวลาเขาทับเขาลั่นตัวเลขไปเนี่ยเขาก็จะบอกเฮ้ยไอสวนยางสวนปาล์มเนี่ยต่อให้ลดน้ำลงไปเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมันไม่ได้เพิ่มผลผลิตมากมายอะไรหรอกนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่แบบว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนปลูกได้แต่นาปีพอไหลน้ำไปกับปลูกนาปังได้หรือว่าเป็นพืชไร่อายุยืนหน่อยอย่างอ้อยอย่างเงี้ยถ้าไปลดน้ำมันสามารถเพิ่มผลผลิตได้นะครับแต่พอเป็นสวนยางสวนปาล์มเนี่ยมันเพิ่มได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาทำยังไงครับที่ปรึกษาแนะนำว่าเราควรจะปลูกแตงโมนะครับอยู่ในสวนยางพารานะครับซึ่งถ้าทุกคนเคยเห็นสวนยางพาราทุกคนก็จะรู้ว่ามันมืดครึ้มนะครับแล้วถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรก็จะแนะนำว่าสวนยางพารามันไม่ควรมีการไถพรวนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในเซกชันของแตงโมเขาก็จะบอกแตงโมต้องมีการไถพรวนยกร่องอะไรต่างๆนะครับดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปปลูกแตงโมอยู่ในสวนยางนะครับแต่เนี้ยเขาก็แนะนำให้เราไปปลูกแตงโมในสวนยางนะครับอันนี้ยังไม่แย่นะครับยังไม่แย่นะครับอีกเขื่อนนึงครับเขื่อนคลองมะเดื่อครับเขื่อนคลองมะเดื่ออันนี้อยู่ที่นครนายกนะครับเขื่อนคลองมะเดื่อเนี่ยแนะนำให้ทำสวนบลูเบอร์รี่นะครับซึ่งโอเคแหละมันมีคนปลูกบลูเบอร์รี่ได้เดี๋ยวครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบโอ้ยอยู่ดีคุณจะไปบอกว่าคือมันเหมือนมันอินเวนทีฟมากเลยว่าอยู่ดีคุณก็นึกจะให้เขาปลูกอะไรก็ปลูกให้มันแบบว่ามีมูลค่าสูงๆอ่ะนะครับเหมือนผันน้ำยวมก็เหมือนกันที่อยู่ดีบอกชาวนาก็จะให้ไปปลูกเมลอนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคนละแนวคิดกันเลยนะครับแล้วก็น้ำจากเขื่อนนี้แล้วก็คือผมก็เสิร์ชผมก็ดูข้อมูลนะว่าให้บลูเบอร์รี่เขาต้องทำกันยังไงวะแล้วสิ่งที่คนปลูกบลูเบอร์รี่เขากลัวที่สุดคือบลูเบอร์รี่เนี่ยมันชอบ pH น้ำเป็นกรดนะครับผมก็ย้อนกลับไปดูไอ้คุณภาพน้ำที่เขาวัดในเขื่อนไอ้เขื่อนคลองมะเดื่อเนี่ยปรากฏว่า pH มัน 7.6 7.7 กว่าๆซึ่งเป็นด่างเพราะนั้นลดลงไปบลูเบอร์รี่ก็ตายบลูเบอร์รี่ไม่ขึ้นบลูเบอร์รี่ไม่งามนะครับเพราะฉะนั้นคือมันอินเวนทีฟมากเลยกับไอ้บลูเบอร์รี่เนี่ยนะครับแล้วก็ปานินก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมูลค่าไอ้ส่วนของการประมงเนี่ยน้ำจากเขื่อนนี้นะครับผลผลิตของปนินเนี่ยได้มากกว่าผลผลิตที่แบบว่าค่าเฉลี่ยคำแนะนำของกรมประมงเนี่ยเกือบ2เท่านะครับก็ไม่รู้เขาทำได้ยังไงคือตัวเลขมันเหมือนกับตัวเลขแบบยูยีเขานึกจะใส่ตัวเลขอะไรก็ใส่ขึ้นมาซึ่งผมยืนยันว่านี่ยังไม่แย่นะครับอันนี้คืออันที่ผมตื่นเต้นผมดูอันนี้เขื่อนแม่ฮอดอันนี้เพิ่งเป็นข่าวไปเมื่อ2ปีที่แล้วไอ้สัก2 3เดือนที่แล้วผมจะเงียบสักครู่ให้ทุกท่านอ่านพร้อมกันนะครับต้องบอกคืนนี้ปกติพื้นที่ส่วนใหญ่เลยปลูกลำไยนะครับลำไยเนี่ยเขาไปศึกษามาแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทนสุทธิเนี่ยมูลค่าประมาณปีละ8ล้านบาทนะครับพอเขาสร้างเขื่อนน้ำฮอดปุ๊บพอเอาน้ำเขื่อนน้ำฮอดไปลดปุ๊บเนี่ยนะครับผลตอบแทนของสวนลำไยขึ้นมาทันทีเป็นปีละ 46.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา5เท่ามันเป็นน้ำวิเศษอะไรผมนึกเท่าไหร่ผมก็นึกไม่ออกคือผมไปแล้วครับผมทำอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวให้ทีมงานพอดีอินจัดคือแล้วเนี่ยนะครับมันมาจาก EA เล่มหนาขนาดนี้นะครับแล้วจุดตายมันอยู่แค่เนี่ยประโยคนี้สั้นๆเนี่ยแค่4-5บรรทัดเนี่ยถ้าเราเห็นแบบคือเราเจอประโยคนี้คือมันโยนไอ้ทั้งเล่มน่ะทิ้งไปได้เลยอ่ะว่าแบบบูชิดอ่ะแล้วคืออยู่ดีมันโผล่มาได้ไงมันไม่มีหลักการใดๆเลยอยู่ดีก็เพิ่มขึ้น5เท่าทันทีนะครับอันนี้แย่สุดเจอมานะครับแล้วยังไม่เท่านั้นนะครับมันยังโอเวอร์เคลมอีกนะครับยังเขื่อนวันครีบเนี่ยนะครับเขาเคลมพื้นที่เกษตรลำน้ำเลย 11,400 ไร่นะครับแต่ถ้าไปดูข้อมูลว่าเขาสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเขาสร้างคลองส่งน้ำเพิ่มแค่ 3,685 ไร่นะครับมาดูคลองมะเดื่อก็เช่นกันนะครับเคลมพื้นที่รับน้ำเนี่ย 60,000 กว่าไร่นะครับแต่ว่าพอไปดูว่าเขาก่อสร้างคลองรับน้ำใหม่เท่าไหร่นะครับเขาสร้างใหม่แค่ 23,410 ไร่นะครับผมก็นั่งเฮ้ยแล้วส่วนต่างมันปันจากไหนวะแล้ว ที่เหลือมันมาจากไหนอาจารย์ดาวถูกมันมาจากไหนส่งไปตามทางน้ำเส้นเดิมแปลว่าอะไรครับแปลว่าปกติมันก็ไหลไปทางเดิมอยู่แล้วอะแล้วคุณจะเอามารวมได้ยังไงมันเป็นมันแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแย่กว่าไอ้นู้นเมื่อกี้ยังมีทั้ง4บรรทัดนะครับอันเนี้ยมีอยู่แบบประโยคเดียวอะบรรทัดเดียวอะที่เขียนไว้ว่าที่เหลือส่งไปตามทางน้ำเส้นเดิมซึ่งมันไม่เมคเซนส์ใดๆเลยคือคลองวังหีบปกติมันก็ไหลของมันอยู่แล้วอะนะครับ
แล้ว2แล้ว EA บางทีผ่านคจก.มาแล้วนะครับผ่าน EA ผ่านสผ.มาแล้วอะนะครับคือเขาแล้วก็ให้ภาษีกู้นะครับแล้วไอ้คลองวังหีบทั้งคลองวังหีบทั้งคลองมะเดื่อนะครับด้วยเทคนิคเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วนะครับยังไม่กําไรนะครับยังไม่กําไรยังต้องมีอีกโครงการปลูกป่าทดแทนอีกโครงการปลูกป่าทดแทนเนี่ยผมเห็นครั้งแรกตั้งแต่ตอนเขื่อนแม่วงละนะครับคือตอนเขื่อนแม่วงท่วมป่ากี่ไร่นะผมจําไม่ได้คือเหมือนสูตรเค้าคือว่าสมมติท่วมป่าไป 2,000 ไร่เนี่ยเค้าต้องไปปลูกป่าทดแทน 4,000 ไร่นะครับซึ่งพื้นที่ปลูกป่าทดแทนเนี่ยตามไอเดียตามอะไรเรียกว่าอะไร common sense ของคนทั่วไปมันก็คือต้องแบบเป็นประมาทไปปลูกที่ป่าเขาหัวโล้นไอ้นู่นนี่ไม่มีคนใช้ประโยชน์แบบว่าเป็นพื้นที่ไม่เละๆนะครับปรากฏว่าถ้าคุณไปดูของวังทั้งของวังหีบและของแม่วงนะครับเป็นไร่ชาวบ้านอาจจะครอบครองอยู่ยังไม่ถูกต้องหรือถูกต้องก็ไม่รู้นะแต่เป็นไร่ชาวบ้านแล้วบอกเฮ้ยใช่เหรอวะนะแล้วเวลาคือโครงการปลูกป่าทดแทนเนี่ยคือเขาจะเอาตัวเลขคำนวณมาเอาแบบมูลค่าป่านู่นนี่มาคำนวณเต็มไปหมดเลยซึ่งมันจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นคนละเรื่องอ่ะเหมือนผมไปกู้เงินจะทำอะไรดีจะทำร้านขายข้าวมันไก่แล้วกันนะครับแต่ผมก็บอกว่าแต่เดี๋ยวผมจะปลูกอะไรเดี๋ยวผมจะขายหนังยางอยู่หลังบ้านด้วยแล้วกันนะเป็นอาชีพเสริมโครงการจะได้คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนบอกไอ้ตัวเขื่อนเองอ่ะมันไม่คุ้มแต่ว่าต้องแบบเอาตัวเลขไอ้ป่าตรงเนี้ยมาด้วยถึงมันจะคุ้มอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เมคเซนส์คือถ้าตัวลำพังตัวโครงการมันไม่คุ้มมันก็ไม่คุ้มอ่ะมันก็ไม่ควรทำตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างน้ำห้อนเนี่ยแย่ระดับที่ว่าแค่เขียนไว้เฉยๆว่าปลูกที่ไหนไม่มีระบุด้วยไม่มีแผนที่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยว่าจะไปลงที่ไหนนะครับเล่ามาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมก็นั่งคิดดูเมื่อวานว่าผมอยากได้อะไรนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากเห็นก็ผมอยากเห็นการศึกษาของกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่อาจารย์บอกอยู่ดีก็นั่งคิดนึกจะใส่อะไรก็ใส่มานะครับผมอยากเห็นบริษัทบุคคลสถานศึกษาที่ทำ EA พวกนี้ต้องถูกตรวจสอบได้นะครับไอ้บริษัทที่เขียนมาเมื่อกี้อยู่ดีไอ้ลำไยมันเพิ่มผลผลิตขึ้นมา5เท่าเนี่ยมันควรต้องถูกพักงานมันควรต้องถูกลิฟใบอนุญาตอ่ะมันไม่ควรจะแบบว่าอ๋อไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรรับเงินตามปกติอะไรเงี้ยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือคชก.สผ.เองไม่มีใครตรวจสอบได้เลยนะครับคือผ่านออกมาก็ผ่านไปเฉยๆโดยที่ตัวเลขออกมาอย่างที่เห็นนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องมีคนตรวจสอบเขาได้มันต้องสามารถที่รีโวคมันได้นะครับแล้วข้อ4เนี่ยอันเนี้ยเรื่องที่1ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่าอย่างคลองไทยหรืออะไรเงี้ยคือรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็จะสร้างคลองไทยศึกษาไป 2,000 ล้านจะสร้างถนนไปดวงจันทร์ศึกษาไปอีก 3,000 ล้านคือแค่ค่าศึกษานะมันก็หมดไปตั้งเท่าไหร่แล้วไอ้โครงการที่แบบซ้ำไปซ้ำมาขึ้นมาทุกโครงการน้ำท่วมทีก็เดี๋ยวมาอีกละเขื่อนไอ้แก่งเสือเต้นเดี๋ยวก็ต้องศึกษากันไม่รู้รอบที่เท่าไหร่นะครับคือโครงการของภาครัฐมันเป็นผีที่ไม่มีวันตายสักทีนะครับแล้วคือถ้าคุณเห็นอย่างชาวบ้านที่คลองวังหีบอย่างเงี้ยบ้านเขาอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วมันอยู่ด้วยความที่แบบไม่มีความสบายใจอยู่ด้วยความแบบว่าไม่รู้โครงการบ้านนี่มันจะกลับมาเมื่อไหร่คนจะมาสร้างเมื่อไหร่มันเหมือนมันฆ่าไม่ตายมันเป็นซอมบี้อะไรก็ไม่รู้ไม่มีวิธีฆ่ามันสักทีคือมันควรจะมีวันที่แบบเฮ้ยโครงการนี้แม่งไร้สาระไม่คุ้มหรอกคือใครหยิบขึ้นมาอีกต้องจับมันไปโยนคุกกี้ไก่อะไรอย่างนั้นนะครับคือมันควรจะมีวันที่แบบว่าอีนาฟินนาฟอ่ะไม่งั้นน่าสงสารชาวบ้านอ่ะมันแบบอยู่กันแบบ on the edge ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวมาอีกละเดี๋ยวมาอีกละนะครับผมโยนต่อให้ทางเอ็นลอร์ได้ได้ค่ะจะถามพี่หนูต่อพอดีจะถามพี่หนูต่อพอดีแต่อย่างไรสิ่งที่อาจารย์นนท์พูดเมื่อสักครู่มันเห็นความเอียงกระเทเล่เลยค่ะเวลาจะทำโครงการอะไรอย่างนึง EIA มันเอียงไปแล้วตั้งแต่ต้นแล้วก็ด้านนึงต้องบอกว่ามันมีข้อมูลบางชุดที่เราเอ๊ะแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับไม่ได้จากพื้นที่อยากจะให้พี่หนูฉายภาพที่อมก๋อยเมื่อสักครู่อาจารย์นนท์ปิดท้ายว่าถ้ามันไม่ดีไม่ผ่านซึ่งไม่มีนะ EA ส่วนใหญ่คือผ่านหมดคือถ้ามันไม่ดีใช้คำนี้ก่อนถ้ามันไม่ดีจบไปเลยได้ไหมกระบวนการทางกฎหมายจะมีอะไรเข้ามาช่วยแทรกแซงได้บ้างไหมคะพี่หนูเชิญค่ะค่ะก็
สวัสดีทุกท่านนะคะขอดึงกลับมาว่าอันนี้ไม่ได้ไปผันน้ำหรือว่าคลองส่งน้ำแต่ว่าเพราะว่าเอ็นรอทำกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หรือว่าเหมืองแร่นะคะที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่อยากย้อนกลับไปที่ทุกท่านพูดอะค่ะแม้ว่าจะลงรายละเอียดแต่ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคิดว่าส่วนตัวเห็นด้วยว่า EIA คือเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพเพื่อตัดสินใจว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นควรมีหรือไม่ดังนั้นสิ่งนี้ยังเห็นด้วยว่าควรมีรายงานการประเมินผลกระทบแต่ว่าส่วนสำคัญอันดับแรกก็คือว่าโครงการที่คิดหรือว่ากิจการต่างๆที่คิดเนี่ยมันไปตอบโจทย์ใครด้วยโครงการผันน้ำเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยไปตอบโจทย์ใครแล้วมันไปสู่สิ่งนั้นจริงๆไหมเนี่ยมันก็ต้องประเมินด้วยไม่ใช่แค่เรื่องอะไรอะมูลค่าหรือผลกระทบเท่านั้นนะคะอันนี้ที่โยงมาเพราะว่าเหมืองถ่านหินที่อมก๋อยเนี่ยค่ะในรายงาน EIA เอามองเรื่องว่าสร้างไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยวัตถุประสงค์ของเหมืองเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าจะทำเหมืองถ่านหินแล้วก็วิเคราะห์รายละเอียดว่าบริษัทปูนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางเนี่ยตอนนี้นำเข้าถ่านหินและมีต้นทุนสูงดังนั้นการที่มาขุดเหมืองแร่ที่อมก๋อย เป็นเหมืองแร่ชนิดที่มีคุณภาพเดียวกับการนำเข้าและการที่ขุดเหมืองนี้จะทำให้บริษัทแห่งนั้นลดต้นทุนแล้วก็เป็นส่วนในการเชื่ออะไรช่วยในเรื่องการพลังงานของประเทศคำถามคือแล้วการที่เราสูญเสียพื้นที่ป่าพื้นที่ที่จะขุดเพื่อทำเหมืองเอาเหมืองขึ้นเอาแร่ขึ้นมาเนี่ยเราได้คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพแล้วก็ชุมชนนั้นได้แค่ไหนอย่างไรฉะนั้นเรามาดู EIA ว่าพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร เหมืองนี้เนี่ยยื่นคำขอตั้งแต่ปี2543 EIA ผ่านความเห็นชอบเมื่อประมาณปี2554ปีนี้คือปี2567ตอนที่ชุมชนรู้ว่าจะมีเหมืองแล้วก็ชุมชนเป็นชุมชนกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยการเข้าใจภาษากลางเนี่ยก็ยังมีน้อยเนาะอ่ะฮะมีคนที่ในช่วงยิ่งช่วงที่ทำ EIA เนี่ยคนที่เข้าใจภาษากลางเนี่ยยิ่งมีน้อยกว่าตอนนี้แต่ตอนนี้มีเยาวชนที่ออกมาเรียนแล้วก็เข้าใจภาษากลางเพิ่มมากขึ้นแปลว่าตอนทำเวทีแล้วฟังความคิดเห็นตอนนั้นมันก็มีช่องว่างใช่อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เรามาโต้แย้งเรื่องการมีส่วนร่วมในรายงาน EIA ในช่วงนั้นเพราะว่าชุมชนมารู้รายละเอียดว่ามันมี EIA ผ่านแล้วเมื่อปี2562เนื่องจากว่าเรามีกฎหมายแร่ฉบับใหม่ที่จะต้องมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจึงต้องกลับไปจัดรับฟังความคิดเห็นและชุมชนก็เลยตื่นตัวแล้วก็มาอ่านรายงาน EIA โดยที่เยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นพอมาอ่านแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปทำงานกับชุมชนแล้วก็พบว่ามันมีหลายจุดใน EIA ที่มีปัญหาหนึ่งก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมตอนนั้นมีการแปลภาษาให้ชุมชนเข้าใจหรือไม่เพราะชุมชนบอกว่าตอนที่ทำเนี่ยเข้าใจว่ามีคนเข้ามาทำจริงๆแต่รู้เพียงว่ามันจะมีโครงการนึงเข้ามาในพื้นที่แต่สิ่งที่ชุมชนจะได้คือถนนที่ดีขึ้นไฟฟ้าที่จะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่นึกไม่ออกว่าเหมืองแร่คืออะไรแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรอันนี้คือส่วนสำคัญอันนึงแล้วก็ในกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องลงลายมือชื่อผู้เข้ามีส่วนร่วมใช่ไหมคะปรากฏว่ามีเด็กที่อายุไม่ถึง5ขวบมีรายชื่ออยู่ในนั้นมีลายเซ็นของบุคคลบางคนที่เขียนไม่ได้อยู่ในรายงาน EIA แต่ว่าคนที่เขียนได้กลายเป็นปั๊มนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นพอเราพบความผิดปกติเหล่านี้เราก็ไปลงบันทึกชุมชนไปลงบันทึกประจำวันว่ามันมีความบกพร่องในรายงาน EIA แล้วก็นำมาสู่การที่ว่าชุมชนเนี่ยไม่ได้ฟ้องเลยนะคะชุมชนทำข้อบกพร่องเหล่านี้แล้วเสนอมาที่คชก.ที่เป็นผู้รับผิดชอบใช่ไหมคะว่าให้ทบทวนรายงานฉบับนี้เนื่องจากหนึ่งคือข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะมัน10ปีแล้วการขยายตัวการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พบข้อบกพร่องในหลายๆจุดทั้งเรื่องเส้นทางน้ำที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับในข้อเท็จจริงเรื่องการมีส่วนร่วมที่มีบุคคลที่บอกไปนะคะว่ารายละเอียดตรงนั้นหลายๆส่วนเนี่ยเสนอมาที่คชก.แล้วแต่ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการและสผ.พิจารณาแล้วเอาเข้าที่ประชุมแล้วบอกว่ารายงานเล่มนี้ยังใช้ได้อยู่
ชาวบ้านก็ถามว่า EIA มันไม่มีอายุเหรอคะไหนบอกว่า EIA ฉบับใหม่มีอายุ5ปีอะไรเงี้ยค่ะพอเราเช็คแล้วเนี่ย EIA มีอายุ5ปีจริงแต่ว่าหมายความว่าเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะต้องเอาไปยื่นประกอบการขอพิจารณาภายใน5ปีดังนั้นเมื่อยื่นไปสู่หน่วยงานที่พิจารณาแล้วก็ไม่นับแล้วอายุก็ยาวเลยอินฟินิตี้เลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวบริษัทที่รับผิดชอบใช่ไหมคะแต่ความสำคัญของเราคิดว่าข้อมูลฐานข้อมูลในนั้นคือส่วนสำคัญ EIA คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและชุมชนดังนั้นข้อเท็จจริงใน EIA ที่เป็นจุดตั้งต้นในการประเมินต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมคะที่สุดเท่าที่จะทำได้และมาประเมินอันนี้เป็นฐานซึ่งถ้าเชื่อมไปที่จนะเมื่อเช้าอะค่ะการที่คุณเอาข้อมูลว่าปลามีแค่2ชนิดแต่ว่าชุมชนบอกว่ามี100กว่าชนิดอันนี้คือข้อมูลฐานที่ว่าถ้าคุณนำเข้าข้อมูลฐานที่ผิดการประเมินมันก็จะผิดใช่ไหมคะเพราะเราประเมินจากข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังนั้นรายงานเล่มนี้เราคิดว่ามีข้อบกพร่องเยอะจึงนำมาสู่การที่ชุมชนมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองที่จังหวัดเชียงใหม่ฟ้องคณะกรรมการผู้ชำนาญการและฟ้องสผ.ในฐานะเลขาของคชก.นะคะแล้วก็ขอให้เพิกถอนมติความเห็นชอบของรายงานฉบับนี้แล้วก็ศาลปกครองเนี่ยก็เห็นว่าเราขอคุ้มครองชั่วคราวไปด้วยเพราะเรารู้ว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยยาวนานเราฟ้องเมื่อปี65ตอนนี้ก็ยังไม่พิพากษาแต่ว่าศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่าถ้ารอผลคำพิพากษาไปแล้วมีคำพิพากษาว่าให้เพิกถอนในตอนนั้นเนี่ยถ้า EIA นำไปใช้แล้วมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจึงมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้บริษัทและหน่วยงานรัฐนำรายงาน EIA ฉบับนี้ไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาตให้ประธานบัตรในตอนนี้ดังนั้นณตอนนี้ก็คือว่าในพื้นที่อมก๋อยเนี่ยก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองเชียงใหม่รายงาน EIA ฉบับนี้ก็ยังนำไปใช้ไม่ได้อันนี้คือบทเรียนหนึ่งที่ชุมชนลุกขึ้นมาโต้แย้งในเรื่องนี้นะคะก็คือนำสู่การฟ้องศาลปกครองแต่เราคิดว่าเหมือนอาจารย์นนท์พูดค่ะส่วนสำคัญความรับผิดชอบของคชก.ต่อเรื่องการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กรณีอมก๋อยที่เราเห็นหลังสุดที่ช่วยที่ชุมชนอย่างเช่นเหมืองที่เขากะลาค่ะมีเวที EIA เนี่ยบริษัทที่ทำรายงาน EIA มีการจ้างชายชุดดำมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่คัดค้านเข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยแม้ว่าจะมีเจ้าที่ตำรวจอยู่แต่ว่าการดำเนินการจัดการเรื่องความอะไรความเรียบร้อยของผู้ที่จะเข้าไปเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้มาทำอะไรกลายเป็นชายชุดดำซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคือใครอย่างไรมาปะทะกับคนที่ชุมชนที่อยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหลายๆเวทีเราคิดว่าอันนี้คือหลักการการมีส่วนร่วมที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์นนท์ว่าความรับผิดชอบของบริษัทผู้จัดอันนี้คือในการจัดด้วยไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงที่ผิดกระบวนการมีส่วนร่วมหนึ่งคือถ้านำข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จเข้ามาในรายงาน EIA ควรจะมีความรับผิดชอบ2กระบวนการจัดเวทีรับฟังความเห็นที่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างมีความหมายการจัดสถานที่การเอื้อให้กับคนเข้าไปร่วมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยว่าเขาจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นได้ครบถ้วนรอบด้านอย่างไรเนี่ยก็เป็นอีกส่วนที่เป็นสำคัญการที่และรายงาน EIA ไม่ได้บอกว่าจัดครั้งเดียวจบได้หมายความว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างน้อย1ครั้งนะคะหมายความว่ารายงานการรับฟังความคิดเห็นนะไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องจัดครั้งเดียวมันเนี่ยตอนนั้นก็มีการตั้งคำถามตอนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาค่ะ1,200เมกะวัตต์กับ10เมกะวัตต์ก็15เมกะวัตต์อะไรเงี้ยที่เกิน10เมกะวัตต์เนี่ยก็จัดครั้งเดียวเหมือนกันคือพื้นที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหรือประเด็นผลกระทบเนี่ยการศึกษาพื้นที่ความอะไรอะระบบนิเวศหรือว่าผู้มีส่วนได้เสียมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ควรจะไปอะไรอะยึดโยงว่าแค่จัดเวทีครั้งเดียวอะเรารู้สึกว่ามันก็เลยกลายมาว่านี่แหละค่ะ EIA ตรายางกระบวนการมีส่วนร่วมเพียงให้ครบตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายแล้วไปเขียนว่าทำแล้วแต่สาระสำคัญข้อเท็จจริงในรายงานนั้นจริงครบถ้วนหรือไม่ทำ EIA ครบทั้งปีไหมเพราะระบบนิเวศต้องมองทั้งปี
พราะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมยันธันวาเนี่ยระบบนิเวศต่างกันชุมชนจับสัตว์น้ำได้ต่างกันในแต่ละเดือนรายได้ต่างกันอันนี้ทำครอบคลุมหรือไม่แล้วความรับผิดชอบของบริษัทที่ปรึกษากับความรับผิดชอบของคสช.ตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบเพราะว่าการฟ้องที่ศาลปกครองมันก็คือแค่ฟ้องเพิกถอนมติอะค่ะแต่ในที่สุดถ้ามติถูกเพิกถอนรายงานไม่ได้ถูกนำมาใช้ก็จบแต่ความรับผิดชอบก็ไปทำใหม่เพราะพื้นที่นั้นยังมีเหมืองมีแร่ถ่านหินอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันเนี่ยความรับผิดชอบของผู้ที่พิจารณาแล้วมันเกิดความเสียหายเหล่านี้ อยู่ตรงไหนอันนี้พูดถึง EAA ก่อนเนาะเรื่อง SEA เดี๋ยวพูดอีกครั้งจริงๆตั้งแต่ต้นวงที่เราคุยกันอ่ะมันมีเรื่องของกระบวนการได้มาซึ่ง EIA 4ปาร์ตี้ที่เราคุยกันซึ่งมันมีกระบวนการที่มีจุดช่องโหว่อยู่แต่แฟงขออนุญาตเข้าไปในไส้ในของ EIA ที่พี่หนูพูดที่อมก่อยเมื่อสักครู่คือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วมที่ระบุใน EIA ว่าต้องทำนะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแฟงคิดว่าวันนี้เอาไส้ในก่อนนะกระบวนการมีส่วนร่วมที่มันมีปัญหาด้านนึงมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดไหมคะว่าแค่จัดเวทีก็จบมีเอกสารชาวบ้านไปอ่านเองสิเหมือน PDP 2024ที่เรายังตามกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะมีเอกสารไปอ่านเอาสิคนไทยต้องรู้ว่าพยากรณ์ไฟเท่าไหร่ต้องรู้อะไรเท่าไหร่แต่จริงๆอันเนี้ยมันควรจะคิดใหม่ไหมคะพี่หนูว่าเวทีแล้วฟังความคิดเห็นมันต้อง1ให้ข้อมูลรอบด้านและวิธีการให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจของคนที่มาร่วมอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ที่คนเข้ามาร่วมต้องแบบขนขวายอย่างเดียวไม่ได้บอกไม่ใช่หน้าที่เลยนะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องขนขวายอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของคนจัดหรือบริษัทด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะถ้าไปอ่านแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สผ.ทำเนี่ยก็เขียนไว้นะคะก็คือ1คือการให้ข้อมูลการให้ข้อมูลชุมชนเขียนไว้ชัดเจนด้วยซ้ําว่าให้ทําเป็นกราฟิกให้ใช้คําที่เข้าใจง่ายให้สื่อสารให้กับคนที่มีส่วนร่วมเข้าใจง่ายคําถามคืออยู่ไหนเพราะมาทีเป็นเล่มขนาดนี้2เล่ม2เล่มด้วยบางพื้นที่3เล่มค่ะบางพื้นที่ที่หนูได้มาคือเป็นกล่อง A4 อย่างเงี้ยค่ะที่มีภาพผนวกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญการมีส่วนร่วมคือการที่เข้าถึงข้อมูลเนาะข้อมูลที่จะมาสู่ชุมชนนะคะโครงการจะกระทบอย่างไรอันนี้เราก็เห็นว่าเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นการเข้าถึงรายงานชุดรายงานหรือว่าความเข้าใจอะค่ะคือหนึ่งมันไม่ใช่แค่ได้มาค่ะได้และต้องเข้าใจด้วยโดยเฉพาะประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับเขาว่าโครงการนี้เกิดแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรและเขาอาจได้รับผลกระทบอะไรมันถึงจะไปตามเจตนารมณ์ของรายงาน EIA ใช่ไหมคะสองเมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมมันไม่ใช่เวทีตอนนี้พอเราใช้คำว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะเขาฟังอย่างเดียวอะค่ะฟังแล้วจดอะค่ะก็คือว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเขาจะฟังนะคะฟังและจดแล้วไปสรุปว่าข้อกังวลของชุมชนเรามีมาตรการที่ป้องกันอย่างไรแต่ไม่ได้ตอบในเวทีนะชุมชนรู้สึกว่ามันไม่ได้เคลียร์มันไม่ได้ถูกให้เขายอมรับในเวทีว่าคำถามสำคัญที่เขาตั้งคำถามว่าสิ่งนี้ที่จะกระทบกับเขาเนี่ยมีคำตอบอย่างไรไม่ตอบนะคะส่วนมากจะไม่ตอบเพราะว่าเขาจะให้เวลาคนที่เข้าร่วมพูดเพียงคนละไม่เกิน5นาทีแล้วก็เปลี่ยนคนแล้วก็บันทึกข้อความความเห็นไว้อีกส่วนนึงก็คือว่ารัศมีความครอบคลุมก็เขียนไว้ชัดเจนในแนวการมีส่วนร่วมนะคะว่าอย่างน้อย5กิโลเมตรหรือเมื่อประเมินผลกระทบระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามันเกินกว่านั้นก็คือรัศมีเพิ่มกว่านั้นได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เป็นรัศมีอย่างเช่นขององค์กรแล้วตั้งประเด็นว่าเส้นทางขนส่งถ่านหินเนี่ยค่ะเขาก็ต้องได้รับผลกระทบใช่ไหมและกลุ่มที่อยู่ในระหว่างเส้นทางถ่านหินเนี่ยทำไมเขาไม่มีโอกาสในการที่จะถูกนับรวมว่าอยู่ในผู้มีส่วนได้เสียหรือว่าการขุดต้นน้ำเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำที่อีกหลายๆหมู่บ้านที่ทำมะเขือเทศอย่างดีเยี่ยมขององค์กรมีพืชเศรษฐกิจต่างๆที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำบนข้างบนเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นว่าหากเกิดเหมืองนี้แล้วเส้นทางน้ำหายไปแล้วเขาจะได้รับผลกระทบอย่างไรเพราะฉะนั้นจริงๆมันเขียนไว้5กิโลเมตรก็เขียนไว้ว่าอย่างน้อย
เพราะว่าถ้าประเมินว่าครอบคลุมมากกว่านั้นก็จัดมากกว่านั้นได้ก็จะทำอย่างน้อยเสมอใช่เวทีก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องฟิกว่า1ครั้งและรูปแบบก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นจัดเวทีใหญ่คุณก็อาจจะจัดเวทีย่อยหรือรับฟังรายกลุ่มได้ใช่มั้ยคะแต่เราคือพอระบบมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะบริษัทที่จะทำจ้างบริษัทคอนซัลท์ซึ่งเราก็ไม่รู้ระบบจ้างตรงแล้วกระบวนการจ้างค่าจ้างหรือวิธีการหรือระยะเวลาที่ตั้งกรอบกันไว้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การทำรายงาน EIA ไม่เป็นไปตามหลักการวิชาการหรือไม่เพราะว่าเคยมีเวทีตอนนั้นที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบ EIA บริษัทคอนซัลท์ก็สะท้อนเหมือนกันว่าเขาเองเขาก็มีกรอบในการผู้ว่าจ้างอะค่ะที่ก็กำหนดกรอบของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอหนึ่งที่เราเคยเสนอก็คือว่าการจัดทำรายงาน EIA บริษัทที่จะจัดทำไม่ควรถูกจ้างตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการมันควรจะมีระบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้บริษัทคอนซัลท์บริษัทที่ปรึกษาที่จะทำ EIA มีอิสระอย่างแท้จริงในการทำรายงาน EIA และมีข้อเสนอว่ามันไม่เหมาะสมได้อย่างอิสระอาคารในความเป็นวิชาการแล้วการกำกับกลไกกำกับเรื่องหลักเกณฑ์อะไรเงี้ยให้เป็นองค์กรกลางเคยมีรายงานการศึกษาของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เสนอไว้ว่าการพิจารณารายงาน EIA ควรจะต้องเป็นองค์กรต่างหากอะค่ะแยกออกมาจากสผ.ที่มันจะต้องทำงานทางวิชาการมีการตรวจสอบมีการคชก.ก็ต้องมีที่มาที่ไปอย่างตรวจสอบได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ทำแบบอะไรอะเป็นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องงานศึกษาแล้วก็สิ่งที่ถ้าเราจะไปดีรูประบบเรื่องรายงาน EIA จริงๆมันอาจจะต้องมองหลายๆส่วนไม่ใช่ว่ามองแค่กระบวนการในปัจจุบันนะคะค่ะเมื่อสักครู่จริงๆอาจารย์นนท์เสนอไว้เล็กน้อยเหมือนกันว่าในกระบวนการเนี่ยควรมีให้บริษัทที่ปรึกษาถูกตรวจสอบได้แล้วก็ทางคชก.ซึ่งเป็นสแตมป์สุดท้ายเนี่ยนะคะควรจะต้องมีองค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบคชก.หรือข้าราชการแต่ในมุมพี่หนูก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมจะต้องมีองค์กรอิสระแยกออกมาเลยเพื่อตัดสินใจแทนคชก.คือไม่ใช่ตัดสินใจแทนคชก.หมายว่ามีองค์กรที่ดูแลเรื่องระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและสังคมแยกออกมาต่างหากเพราะอะไรถามว่าเหมือนที่อาจารย์สุภาพูดถึงเรื่อง carrying capacity อะค่ะเคยเสนอตั้งแต่ตอนปฏิรูปนั้นว่าสผ.ไม่ได้สผ.ในหมวดเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันไม่ควรจะมานั่งอ่านรายงานเป็นเล่มคุณมีฐานข้อมูลหลายๆส่วนในการประเมินถ้าเรามองเรื่องการพัฒนาขนาดใหญ่ไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องระบบ carrying capacity คือศักยภาพการรองรับทั้งศักยภาพการรองรับมลพิษศักยภาพการรองรับอุตสาหกรรมต่างๆหรือศักยภาพการรองรับคอนโดของกรุงเทพเนี่ยมันเพียงพอหรือยังศักยภาพการรองรับอะไรล่ะห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมันเพียงพอหรือยังเรื่องเหล่านี้มันต้องประเมินแล้วก็มีข้อจำกัดไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นอิสระว่าใครอยากที่จะผลิตหรือว่าใครจะมีอะไรก็ไปรายโรงอะค่ะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้เราไม่มีกลไกในการไปกำกับนะคะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญว่าระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือผังเมืองบ้านเราไม่มองคู่กันนะคะในการจัดเนี้ยเพราะว่าเรื่องการจัดการเมืองเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเนี่ยมันต้องมองในองค์รวมด้วยไม่ใช่ว่ามองเป็นรายโรงแต่ว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงการพิจารณา EIA ซึ่งมันเป็นรายกิจกรรมค่ะแต่ว่าถ้าจะเชื่อมไป SEA มันคือเรื่องการประเมินเชิงนโยบายและภาพรวมซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายและแนวทางในการจัดทำเรื่องนี้อย่างเป็นวิชาการหรือว่าเป็นระบบทางกฎหมายซึ่งควรต้องทำทั้งคู่ควรต้องทำทั้งคู่ค่ะมันไม่ใช่บอกว่ามี SEA แล้วจะแก้ EIA นะคะมันควรระดับอะค่ะถ้าเชื่อมเลยก็คือว่าอย่างเช่นถ้าพูดถึงตัวเองนะคะก็คือนโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างเช่น EEC SEC หรือผังเมืองของประเทศไทยมันควรจะต้องประเมินระดับยุทธศาสตร์ควบคู่กับการจัดวางเรื่องผังเมืองไม่ใช่มีคำสั่งที่4ทับ2559แล้วยกเว้นผังเมืองมันทั้งประเทศเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าตรงไหนก็ได้อันนี้มันขัดหลักการมากอะเราย้อนยุคมากอ่ะย้อนแบบกลับไปในสิ่งที่ใช้อำนาจพิเศษเพื่อไปทำให้ระบบมันผิดปกติและระบบมันมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นEC ที่มีโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากเนี่ยไม่ทำการประเมินศักยภาพการรองรับไม่ทำการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งที่มีเขตควบคุมมลพิษอยู่ที่ระยองก่อนหน้านี้แต่ว่าโครงการที่จะเพิ่มเนี่ยจะไปเพิ่มปัญหาในภาคตะวันออกอย่างไรไม่มีการทำและเรากำลังเดินย้ำรอยนี้โดยการมี SEC เพิ่มขึ้นมาในภาคใต้ซึ่งภาคใต้ยังมีศักยภาพในเรื่องทรัพยากรอยู่จำนวนมากเราจะยอมสูญเสียโดยไม่ต้องประเมินกันอีกใช่หรือไม่
เราจะให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่มาเกิดขึ้นโดยไม่ประเมินเรื่องนี้หรือไม่คือเราบอกชุมชนเองที่เราคุยกันเราบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาแต่การพัฒนามาทับพื้นที่ระบบนิเวศจำเพาะคือจริงๆพูดแล้วก็เสียดายภาคตะวันออกไปจำนวนมากคือพื้นที่ระบบนิเวศจำเพาะที่มันไม่มีอีกแล้วเนี่ยมันถูกถมไปทำนิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมไปหลายพื้นที่จนภาคตะวันออกไม่แทบจะไม่เหลือระบบนิเวศเดิมอยู่แล้วแต่ภาคใต้มันมีระบบนิเวศเดิมถ้าเราจะมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเนี่ยสิ่งสำคัญคือการประเมินศักยภาพของพื้นที่กับการพัฒนาที่เราพัฒนาโดยไม่ทำลายระบบนิเวศเราพัฒนาโดยไม่ทำลายอาชีพของคนในพื้นที่ที่มีวิถีวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาบางอย่างที่เขาสามารถต่อยอดในการพัฒนาได้เราควรเคารพการพัฒนาควรเคารพภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยอันนี้เราอยากเน้นย้ำเพราะเรารู้สึกว่าเราทำหลายพื้นที่แล้วเราเสียดายภูมิปัญญาในพื้นที่หรือว่าการที่ประมงจะต้องการมาเป็นผู้รับจ้างอาชีพอื่นๆแล้วเขาไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าสิ่งสำคัญเครื่องมือการประเมินผลกระทบเป็นเครื่องมือที่สำคัญถ้าเราทำถูกต้องตามหลักวิชาการการพัฒนาจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายชุมชนในภาพรวมก็คือ EIA รายโครงการการประเมินผลกระทบรายโครงการจำเป็นต้องทำอยู่ SEA งานใหญ่งานยากกว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับแต่มันเป็นการประเมินภาพรวมประเมินต้นทุนรู้ต้นทุนในพื้นที่แล้วเหมาะจะพัฒนาเป็นอะไรนะคะประเมินในระดับยุทธศาสตร์ SEA ก็จำเป็นต้องทำแม้เป็นงานยากอาจารย์โสภาต่อเลยค่ะเพราะจริงๆอาจารย์เปิดประเด็นนี้ไว้ตอนต้นว่า SEA ยากนะแต่ถ้าเราฟังมาทั้งหมดอะค่ะโครงการใหญ่ๆมันก็ทำลายไปเยอะอะใช้งบเยอะงานยากๆอย่าง SCA ก็จำเป็นต้องมาแล้วในยุคนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทำให้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมาโฟกัส EIA บางโครงการได้เลยเนื่องจากนโยบายมันไม่ตรงกับนโยบายหรือไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ที่เราจะที่เราศึกษามานะคะแต่ว่าข้อด้อยก็คือมันก็เป็นของใหม่เราก็กำลังเดินไปด้วยกันกับมันเพราะฉะนั้นคำว่าEIA ที่SEA ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างที่เรามีความหวังอ่ะเราต้องทำใจไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนที่เราทำ EIA แล้วคิดว่านี่คือเครื่องมือที่เราจะลดผลกระทบควบคู่ไปกับการเดินโครงการที่คอสค่า BC อย่างเดียวไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็บิดมันเราก็ทวิสต์มันจนกระทั่งมันเสียหายแล้วมันก็เพี้ยนไปพอเรามี SEA เนี่ย SEA โดยเนื้อแท้ของมันก็ดีก็เป็นวิชาการแต่สุดท้ายอ่ะเราก็จะถูกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบิดมันอีกเหมือนเดิมแต่เราจะหยุดไหมเราก็ต้องทำอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคือเรามีความหวังแล้วก็แอบผิดหวังเล็กๆแต่เราก็มีความหวังใหม่ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องประคองกันไปประชาชนที่รับผลกระทบอย่างเราเนี่ยคำถามบอกว่าอยากต้องให้ทุกคนมาอธิบายให้เราเข้าใจให้ได้เนี่ยเราต้องขยับตัวเราขึ้นไปด้วยเพื่อจะให้ระยะห่างเนี่ยมันเข้ามาใกล้กันมากขึ้นเราจะได้ตามเกมเขาทันไม่ถูกเขาครอบงำหรือเอาข้อมูลหลอกมาให้คืออย่างน้อยเราไม่รู้ทั้งหมดแต่เราต้องรู้สึกเอ๊ะได้ทันท่วงทีนะคะแบบไม่ใช่แบบถูกเขาวางอะไรไว้ให้แล้วเราก็โอเคแบบนั้นคือมันง่ายด้วยความง่ายด้วยความมีประโยชน์กับเราเราก็เลยรับไว้ในช่วงนั้นหรือเราขี้เกียจอ่านเราไม่รู้เรื่องเลยมีคนมาอธิบายแล้วก็เชื่อคนนี้ไม่ได้เราจะต้องถามหลายๆที่ถามหลายๆคนเราจะเชื่อใครสักคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้นะคะทีนี้ EIA ที่เป็นตรายางเนี่ยเราฟังดูในเวทีแล้วกำลังคิดว่าพอมี EIA ผ่านปุ๊บโครงการต้องเกิดใช่ไหมคะเรามีผู้ร้ายตัวจริงแอบอยู่หลัง EIA คือใครหน่วยงานอนุมัติอนุญาตเขาสามารถไม่อนุมัติก็ได้ถึงแม้ว่า EIA จะผ่านแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งในคชก.ที่ต้องมานั่งประชุมด้วยถ้าเขาคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่หรือมีความเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ตัดสินใจคนสุดท้ายว่าจะให้ทำโครงการนี้หรือไม่นี่คือผู้ร้ายตัวจริงที่สมควรถูกฟ้องไม่ใช่คชก.คนเดียวหรือสผ.หน่วยงานเดียวนะคะส่วนบริษัทที่ปรึกษาอะไรพวกนี้สผ.มีเกณฑ์ที่จะแบล็คลิสต์นะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือคนพยายามจะทำให้มันถูกต้องมันมีอยู่ส่วนคนที่พยายามเอากฎหมายใหม่ที่ออกมาบิดทวิสต์เพื่อจะอยู่รอดต่อไปก็มีอยู่มันก็จะเพี้ยนมีกฎใหม่เพี้ยนมีกฎใหม่มีเพี้ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังว่าเราไม่มีอะไรควบคุมแล้วมีเราแบ็คลิสต์เราได้ยินว่าสผ.แบ็คลิสต์บริษัทที่ปรึกษาไปเนี่ยมีมาเรื่อยๆเลยค่ะเป็นระยะเลยไม่ได้ว่าไม่ทำอะไรเลยมีนะคะรวมทั้งเกณฑ์ไกด์ไลน์แนวทางเนี่ยก็เพื่อจะออกมาเพื่อจะบีบไม่ให้คชก.ที่แบบอยากจะปั่นหัวเจ้าของโครงการกับบริษัทที่ปรึกษาว่า
ฉันไม่ผ่านหรอกจนกว่าเธอจะอะไรสักอย่างจนเป็นที่พอใจไม่ว่าจะทางวิชาการหรือทางส่วนตัวผมโยอันนี้ไม่ว่ากันเนาะเราไม่รู้ไม่มีหลักฐานแล้วกันเนาะแต่ว่าก็จะไม่คือกระบวนการทำ EA มันช้าเพราะว่ามันมีการเล่นเกมตรงนี้อยู่ด้วยนะคะก็สพก็เห็นทุกคนก็เห็นแล้วก็ทุกที่ก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่พยายามจะทำให้ความไม่ดีเนี่ยมันเข้าลูกเข้ารอยสักทีนึงแต่ถามว่าหมดไปไหมมันไม่หมดหรอกหน้าที่เราประชาชนก็คือต้องตามเกมพวกนี้ให้ทันให้ได้แล้วก็รับมือมันแล้วก็ป้องกันตัวเองป้องกันพื้นที่ป้องกันคอมมูนิตี้ของเราให้ดีที่สุดค่ะกลับไปเชื่อมโยงกับวงเช้าก็คือประชาชนต้องตื่นตัวแล้วลุกขึ้นมาด้านหนึ่งก็คือจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นข้อโต้แย้งแล้วก็ทำให้เราที่อยู่จุดนั้นอ่ะรู้จักบ้านเราได้ดีกว่าที่เรารู้จักวันนี้อันนี้คือส่วนสำคัญด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าเรายิ่งพูดทุกท่านยิ่งขึ้นคือเวทีมันยิ่งเดือดไปเรื่อยๆนะคะนี่ขนาดเป็นนักวิชาการที่หลายท่านไม่ใช่เจ้าของพื้นที่นะแต่ลงไปทำงานกับพื้นที่มันยังรู้สึกเลยอะว่าชาวบ้านหลายที่ถูกกระทำจากความไม่เป็นธรรมหลายอย่างกระบวนการที่บอกว่าเป็นธรรมแต่มันมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะคะดังนั้นขอทิ้งท้ายเวทีนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากอาจารย์โสภาก่อนนะคะบอกให้รู้ตัวก่อนนะคะเวทีเราใช้ชื่อว่า EIA ตายางทำลายธรรมชาติดังนั้นแปลงปิดท้ายว่าถ้าเราจะทำให้ EIA ไม่เป็นตายางในการทำลายธรรมชาติเราควรเปลี่ยนที่ใครหรือเปลี่ยนเรื่องอะไรก่อนเป็นอย่างแรกมันคงมีหลายเรื่องต้องเปลี่ยนอะไรก่อนเป็นอย่างแรกอาจารย์โสภาเชิญค่ะสำหรับประชาชนเราก็คงทำได้แค่เปลี่ยนเราให้เราอัปเดตเราต้อง catch up เราต้องติดตามนะคะจับตาดูแล้วก็กฎหมายไปเรื่อยๆแล้วมันเข้าใจยากแหละแต่ว่าถ้าเราอยู่ในแท็กนี้ไปเรื่อยที่มีคนบอกว่าถ้าเราศึกษาหรือเกาะติดอะไรบางอย่าง22วันขึ้นไปเราจะมีทักษะนะคะเราก็อย่างน้อยสักเรื่องนึงนะคะไม่มีอะไรไม่มีใครแก่เกินจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆแน่นอนนะครับฉะนั้นในฐานะประชาชนเราคงทำได้แค่นี้สำหรับนักวิชาการเราก็พยายามจะทำเท่าที่เราจะทำได้แต่ก็อย่างที่เอากราฟให้ดูเนาะว่ากรอบของวิชาการมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละควบคู่ไปกับเงินและทรัพยากรที่เรามีกับแรงของคนที่ทำงานมันก็มีแค่นี้นะคะแต่สำคัญเลยคือเราไม่หยุดเราไม่ยอมแพ้นะคะค่ะอาจารย์อินทนนท์ล่ะคะยังคิดไม่ออกคิดว่าน่าจะเปลี่ยน mindset แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงนะนี่ขนาดคิดไม่ออกนะอาจารย์พูดที่แกนหัวใจไปเลยนะยังไงคะ mindset ยังไงมันพอเวลาทํา EA มันจะมีความด่วนเร็วด่วนต้องรีบทำให้เสร็จภายในนี่ๆๆเวลาอ่านอย่างแกะของวังตโนดก็มันต้องเร็วมันต้องทำแป๊บๆๆเสร็จคือมันควรจะเอาผมยกตัวอย่างเหมือนกับว่ามันเหมือนมีเรามีป่าหลังโรงเรียนเนาะแล้วป่าหลังโรงเรียนนั้นก็มีเด็กกลุ่มนึงที่เข้าไปเล่นในป่าไปใช้ในป่ามีเด็กอีกปรากฏมีเด็กอีกกลุ่มนึงอยากเปลี่ยนป่านั้นเป็นสระว่ายน้ําเนี่ยแล้วคุณครูบอกว่าอ่ะเด็กกลุ่มที่อยากเปลี่ยนป่านั้นเป็นสระว่ายน้ําเธอไปทํารายงานมาสิว่าป่ามันจะกระทบยังไงค่ะแล้วรายงานมันจะหน้าตาเป็นยังไงผมมองว่ามันควรจะต้องยกขึ้นมาแล้วกระจายให้เห็นกันหมดโดยเฉพาะเรื่องของก่อนที่จะทำอะครับอย่างเช่นไอ้ทางเลือกต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องมาให้เห็นกันก่อนตกลงมันทางเลือกนี้มันดีจริงๆใช่ไหมหรือมันต้องทางเลือกไหนและอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคือผมคิดคล้ายๆกับของมูลนิธิว่าอยากให้มีเทคนิควิจารณ์อย่างเช่นที่ผมทำเมื่อตะกี้ฮะผมอาจจะไม่ได้ถูกนะผมบอกว่าอย่าไปเชื่อผมแต่อยากให้มีเวทีที่มาคุยอะไรแบบนี้เฮ้ยทำแบบนี้แทนได้ไหมแบบนั้นได้ไหมแล้วมันได้จุดร่วมที่มันดีที่สุดตอนนี้ที่เห็นมันจะเป็นปิดเลยฮะถ้าฉันจะเจาะอุโมงค์เธอไปหาซิว่าจะลดผลกระทบยังไงเราไปต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะคือปิดเลยเนี่ยครับประมาณสั้นๆเท่านี้ครับค่ะก็คือเปลี่ยน mindset ไม่รีบไม่ด่วนครอบคลุมแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมและพื้นที่การมีส่วนร่วมอาจารย์นนท์ขาเปลี่ยนใครหรือเปลี่ยนอะไรดีคะอาจารย์ผมเชื่อว่าบอสใหญ่ของรายงานนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือปัญหาคอร์รัปชันโกงกินในรัฐบาลผมคืออย่างไอ้ที่ผมมานั่งจับผิดเมื่อกี้ผมไม่เชื่อว่าคนที่ทำเขาจะไม่รู้ว่าเขาทำผิดผมไม่เชื่อว่านั่นคือ honest mistake ผมเชื่อว่ามันคือการพยายามที่จะเหมือนเนี่ยคนอยากจะทำก็อยากจะทำแล้วเขาก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากทำเพื่อต้องการรับผลประโยชน์อะไรสักอย่างคือผมไม่เชื่อว่าเราจะโง่ขนาดที่สร้างไออะไรกำแพงกันขึ้นแล้วก็เห็นว่าสร้างแล้วมันพังอยู่นั่นน่ะสร้างไปทั่วประเทศอ่ะทุกคนก็เห็นว่าสร้างแล้วมันไม่ได้ผลแต่แม่งก็สร้างกันจังเลยคือเหตุผลเดียวก็คือเพื่อคอร์รัปชันเพื่ออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราแก้ไอ้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันเนี่ยเรามานั่งจับผิดกันอยู่เงี้ยมันไม่มีทางที่แบบว่าต่อให้ตั้งผมเคยเสนอมูลนิธิสื่อนะว่าเฮ้ยแบบตั้งคชก.เงาขึ้นมาสักชุดมั้ย
แล้วก็แบบมาไล่ตรวจสอบเนี่ยดูแบบเอาแบบเอาผู้เชี่ยวชาญไล่มาเลยเขามีผู้เชี่ยวชาญกี่คณะนะสืบไปหามาให้หมดเลยแล้วเราแบบมานั่งดูกันคือแต่มันไม่มีทางจบอะคชก.เขาไม่รู้มีกี่คณะแต่ละคณะเขาก็แบบมีผู้เชี่ยวชาญใช่8คณะแล้วจะไปหามาจากไหน8คณะแล้วอันนึงมันอันขนาดเนี้ยนะครับ EAA อันนึงเนี่ย3เล่ม4เล่มอะมันไม่มีใครมีเวลามานั่งดูหรอกเพราะจริงๆคือสืบไปทำให้สืบก็ทำฟรีอะนะครับมันไม่ถือเพราะคือผมว่าถ้ามันแก้ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทางจบซึ่งแบบมันลองช็อตมากเลยนะสำหรับประเทศนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าคือถ้าถามผมว่ามันต้องแก้อะไรนะแก้ที่ตรงนั้นแหละเราจะจบนะครับเป็นภาพใหญ่แก้ที่คอร์รัปชันแล้วก็แก้ที่ทิศทางของรัฐบาลด้วยคือผมไม่เชื่อว่าคนทำ EA หรือคชก.เลยจะโง่ขนาดที่จะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยออกมาที่เขาไม่เห็นอะผมไม่เชื่อว่าเป็น honest mistakeพี่ถ้าผมโดนฟ้องเราช่วยผมด้วยนะครับค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลให้พี่หนูปิดท้ายค่ะพี่หนูค่ะเราจะแก้ที่ใครหรืออะไรดีคือจริง EAA ไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ณตอนนี้ที่สำคัญกว่า EAA ถ้าเราจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชนเปลี่ยนที่การเมืองก่อนค่ะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่แยกขาดจากกันถามว่า Landbit และ SEC มาจากใครและชาวบ้านที่จะต้องวิ่งไปเข้าเวที EHAA 2-3 เวทีพร้อมๆกันเนี่ยเขาจะไปอ่านและให้รับฟังความเห็นอย่างไรและถามว่าแม้ว่าจะคัดค้านที่พรุ่งนี้ชาวบ้านจะมา2บัสเนี่ยชาวบ้านมาบอกรัฐบาลและรัฐบาลจะฟังไหมเพราะฉะนั้นการที่มองเรื่องนโยบายการมองเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ่ะถ้ารัฐไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงใจและไม่เคยมีกระบวนการอย่างเป็นธรรมอย่างไรแม้ว่าเราจะมาพูด EAA กี่ฉบับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนโครงการเหล่านี้ได้ถ้าระบบการเมืองไม่ได้เป็นระบบประชาธิปไตยที่ฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงและเห็นเรื่องนิเวศและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญอย่างแท้จริงถามว่าคุณบอกว่าคุณมีนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ SEC ที่จะเกิดขึ้นภาคใต้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ไหนอย่างไรมันมีผลกระทบต่อระบบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ได้พูดถึงไหมคือเรื่องระบบนิเวศเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นความซับซ้อนที่ชุมชนเองก็อาจจะไม่ได้มองโดยละเอียดแต่หมายความว่าเรามองว่ารัฐอะที่มองแผนการพัฒนาเมื่อช่วงเช้าใครบอกว่าที่มีเขื่อนเนี่ยไม่ได้มีทีละเขื่อนแล้วตอนนี้มาเป็นแพ็กเกจอะค่ะเพราะช่วงหลังเนี่ยรัฐมีนโยบายแบบแพ็กเกจอะค่ะที่ภาคอีสานมีโรงไฟฟ้าชีวมวลมาแบบแพ็กเกจโรงงานน้ำตาลมาแบบแพ็กเกจภาคตะวันออกมี EEC แบบแพ็กเกจใหญ่ SEC กำลังภาคใต้อย่างแพ็กเกจใหญ่และร่างกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือกำลังจะตามมาเพราะเนี่ยการมีนโยบายรวมศูนย์อำนาจแล้วไม่ได้มองเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยสำคัญถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนั้นเรามามุ่งแค่ EAA เราก็ไม่สามารถหยุดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมมีมลพิษเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนตัวมองว่าต้องเปลี่ยนตรงนั้นค่ะต้องเปลี่ยนการเมืองค่ะการเมืองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ไกลตัวค่ะจริงๆแล้วเราพูดตั้งแต่เราเห็นการเลือกตั้งของเกิดขึ้นอะไรคะถ้าเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนการเมืองคือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ค่ะยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติอาจจะเห็นรัฐธรรมนูญเห็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเรื่องอะไรล่ะเขตเศรษฐกิจพิเศษยุทธศาสตร์ชาติที่พูดถึงเรื่องแผนปฏิรูปต่างๆทั้งเรื่องเหมืองแร่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นเราไปเปลี่ยนกรอบในรัฐธรรมนูญกรอบยุทธศาสตร์ชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของอำนาจทางการเมืองด้วยแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่าจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมคะค่ะแก้ยังไงอันนี้อาจจะเป็นแก้ยังไงเป็นไส้ในนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเวทีหน้าถ้าคุยวันนี้ยาวนะใช่ค่ะโอเคแต่อย่างไรแฟนกำลังจะสรุปว่าเราอาจจะพูดไปถึงภาพนโยบายหรือการเมืองคือเมื่อสักครู่เริ่มต้นจากเรื่องในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ไส้ในรายละเอียดของแต่ละโครงการโดยมี EIA เป็นแกนหลักว่ามันจะผ่านไม่ผ่านจาก EIA แต่ทั้งหมดเนี่ยมันโยงกับการเมืองแล้วก็โยงกับภาพนโยบายแต่มากไปกว่านั้นแฟนคิดว่าวันนี้เราดีใจเราเห็นหลายๆท่านที่มาร่วมรับฟังนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook Live กำลังจะบอกว่า
บางทีมีเรื่องเกิดขึ้นที่อมก๋อยเกิดขึ้นที่วังตะโนดเกิดขึ้นที่วังหีบเรารู้สึกมันไกลเราจังเลยแต่วันนี้พอมันมีโจทย์ใหญ่ที่สืบตั้งว่ามันเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะคะท่ามกลางยุคที่เราบอกโลกเดือดเราเจอความท้าทายของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจู่ๆน้ำก็ท่วมค่ะพื้นที่รับน้ำไม่มีนะคะแต่มีเขื่อนนะคะมันเชื่อมโยงกันไปหมดกำลังจะบอกว่าที่อาจารย์โสภาพูดคือหัวใจคือประชาชนไม่สามารถยอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันคือหัวใจสำคัญอย่างนึงที่จะทำให้วันนี้ EIA จะไม่เป็นตายางที่มันผ่านได้โดยง่ายอีกต่อไปเพราะเรามีประชาชนที่ตื่นรู้แล้วก็เราไม่ได้ดูเฉพาะบ้านเราเท่านั้นแต่ดูเฉพาะระบบนิเวศภาพใหญ่ทั้งประเทศที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรารวมไปถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะคะมันอาจจะใหญ่ไปกว่านั้นดังนั้นภาพรวมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจฟังแบบเต็มฮอลเลยนะคะขอปิดท้ายวงนี้ด้วยเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านบนเวทีค่ะขอบคุณพี่หนูอาจารย์อินทนนท์อาจารย์โสภาและอาจารย์นนท์นะคะเรียนเชิญพักผ่อนด้านล่างนะคะ